بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่เรามีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหัวข้อวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่พูดเกี่ยวกับว่าคนเป็นจะจัดการยังไงกับคนตายตอนนี้มีใครตายยังมั่งยังนักเรียนเรานักเรียนเรายังนะเอาอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเมาะเราป๋าเราตายไม่มีปัญหาแต่ว่านักเรียนเราเนี่ยมีใครตายมั่งยังนะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วจะอยู่กันทำไมวะไม่สิมันต้องไปก่อนอัลลอฮ์ถ้าไปพร้อมผมแล้วใครจะเป็นคนจัดแจงมาหยัดล่ะอัลลอฮ์ฉะนั้นชีวิตของเรานะครับอยู่ดุนยาอยู่ให้มีความสุขเมื่อดุนยาสุขอาคิเราะห์ต้องสุขด้วยไม่ใช่ดุนยาสุขไม่แบบอิสลามอาคิเราะห์ทุกข์ถ้าดุนยาเนี่ยได้เวลาเรียนได้เวลาละหมาดได้เวลากินได้เวลาเที่ยวนี่ชีวิตดุนยาอย่าเรียนอย่างเดียวกูไม่ไปไหนเลยอัลลอฮ์เกิดมานี่ไม่ได้ดูมะคะโลของอัลลอฮ์เลยเที่ยวอย่างเดียวเรียนไม่เอาไอ้นี่ก็หมดเลยฉะนั้นต้องออกเที่ยวด้วยนะอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่วันๆก็อัลลอฮุอักบัรไปดูมะคะโลของอัลลอฮ์ด้วยนะครับเอาฉันเป็นมุอัซซินไปไหนไม่ได้แบ่งคนอื่นเฮ้ยกูขอนะเนี่ยเดือนเนี่ยขอสัก2วันจะไปใต้หน่อยไปดูภูเก็ตหน่อยสิแต่จะไปดูสาวแก้ผ้าไม่ได้นะฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีเลยนะครับอยู่บนโลกดุนยาต้องอยู่อย่างมีความสุขแต่ถ้าอยู่ดุนยาอยู่อย่างทุกข์อ๋อหรอชีวิตนี้วันหนึ่งไม่เอาอะไรแล้วไม่ใช่นะครับเอาให้ครบเพราะอัลลอฮ์สั่งพวกเราว่า1ให้ทำอิบาดะห์2ให้เรียนรู้ศาสนา3ต้องท่องยุทธภพหัจญะสามีพาไปเที่ยวไหนมั่งยังจ้าครูสมานพาภรรยาไปเที่ยวไหนมั่งยังสตูลไปยังถ้ามีตังนะพี่น้องไปให้ทั่วถามว่าไปทำไมอ่ะไปตามคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าฟาซีรูฟิลอาร์ดีท่องไปในยุทธภพนะไปดูว่ามรรคโลกของอัลลอฮ์น่ะมีอะไรบ้างถ้าเราอยู่มีตังเก็บตังเดี๋ยวกินตอนแก่อย่าคิดว่าเก็บตังกินตอนแก่นะจำไว้เลยครับถ้าตราบใดอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่อัลลอฮ์จะให้ริซกีกับเราถ้าเราเป็นคนดียังไงก็ต้องมีคนมาดูแลเราคนที่ไม่มีคนดูแลส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นคนดีหรอกเซซอยันวันตายรู้จักคำว่าเซซอไหมเซซอเนี่ยแปลว่าลำบากลำบากยันวันตายแก่แล้วไม่มีคนดูแลก็แก่แบบนี้แก่แบบหนังเหี่ยวละหมาดไม่เอาเนี่ยผมเห็นคนบางคนพี่น้องมาขอซะกาตที่ TM อ่ะฮิญาบก็ไม่คุมแล้วต้องเลี้ยงล้านอีก 4-5 คนถามโต๊ะละหมาดบ้างเปล่าละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกอาตนึกต้องนึกหัจญะห์ซุบฮ์มี8หรือ9ซุบฮ์2รอกอาตนี่ผมถามโต๊ะคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ดุนยาก็ลำบากอาคิเราะห์ก็ลำบากฉะนั้นคนที่มาเรียนที่เนี่ยผมบอกได้เลยนะไม่รู้ความรู้สึกผมไม่ลำบากหรอกถ้าเรียนหนังสือแบบนี้นะแล้วเอาได้เวลาละหมาดอย่างนี้นะเดี๋ยวมีคนมาดูแลมีลูกอยู่คนหนึ่งที่เขากตัญญูกับพ่อแม่พ่อตายทิ้งแม่ไว้
เด็กคนนี้ก็ยังเล็กอยู่แม่ก็ส่งลูกเรียนแต่เด็กคนนี้มีความปรารถนาไว้อย่างหนึ่งว่าฉันจบเมื่อไหร่นะฉันจะดูแลแม่ฉันอย่างดีเลยพี่น้องวันที่เด็กคนนี้เรียนจบมะตายเขาเสียใจที่เขาไม่มีโอกาสได้ดูแลแม่เขาอย่างเต็มที่เขาก็ทำอย่างหนึ่งเพื่อแม่เขาก็ทำงานเขาแบ่งเงินเป็น3ส่วนแต่ละเดือนสมมุติเดือนละ 10,000 เอาเดือนละ 9,000 ดีกว่าเดือนละ 9,000 บาทอ้าวเดี๋ยวปล่อยให้ข้างหลังสนทนากันให้จบก่อนไม่เป็นไรเราต้องสนทนากันนานๆเจอกันทีนะครับจบยัง เด็กคนนี้ก็ปรารถนาฉันเนี่ยจะทำยังไงเพื่อแม่ฉันเพราะว่าพ่อแม่ส่งเรียนมาด้วยความยากลำบากเขาตัดเงินเขาเป็น3ส่วนสมมุติเดือนละ 9,000 3,000 ทำบุญเพื่อแม่ทุกเดือน 3,000 ทำเดือนเพื่อพ่อแม่ทุกเดือนเลยเขาก็ยังไม่วายเสียใจอยู่นั่นแหละเมื่อเขาอายุได้เกณฑ์เต็มที่เขาก็แต่งงานเวลาเขาแต่งงานเนี่ยอัลลอฮ์ให้ลูกกับเขา1คนพี่น้องรู้ไหมความที่เขาเจตนาดูแลพ่อแม่เขาแต่เขาไม่มีโอกาสได้ดูแลบนดุนยานี้แต่เขาพยายามเอาผลบุญนี่ให้ถึงพ่อแม่เขาก็มีลูกคนขึ้นมาคนหนึ่งไอ้คนเนี้ยลูกก็โตไปโรงเรียนรู้ไหมลูกเขาทำยังไงลูกพวกเรามีแบบนี้ไหมพ่อนี่ก็มีงานการดีก็ให้ลูกให้ขนมตังลูกไปทุกวันเลยลูกเก็บเงินค่าขนมพี่น้องเอาไปซื้อของกินให้คนมาละหมาดที่มัสยิดดูเด็กคนนี้พี่น้องแล้วเด็กคนนี้ทำยังไงรู้ไหมโตอิหม่ามครับอายอผมเนี่ยให้เอาขนมเนี่ยมาเลี้ยงคนละหมาดซื้อน้ำหวานให้คนที่มาที่มัสยิดทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์ได้เงินมาเก็บแล้วก็เอาตังค์หนึ่งในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยไปที่มัสยิดทุกวันศุกร์แล้วก็เอาไปให้โตอิหม่ามแล้วก็บอกว่าพ่อฝากเงินมาเนี่ยของต่างๆเหล่านี้พ่อใช้มาแต่จริงๆพ่อไม่รู้วันหนึ่งโตอิหม่ามเจอกับพ่อของเด็กคนนี้พ่อที่แม่ตายอ่ะขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยนะที่เอานำอาหารไปเลี้ยงทุกวันศุกร์ที่มัสยิดพ่องงมัสยิดไหนอิหม่ามอย่าล้อเล่นกันสิแหมผมไม่เคยไปเลยไปลูกคุณบอกว่าเนี่ยพ่อให้มาดูพี่น้องพ่องงสุดท้ายพ่อเรียกลูกมาถามใช่ครับลูกเองลูกอยากจะเป็นลูกที่ดีของพ่อและทำความดีอันนี้เนี่ยโดยให้มันเป็นความดีของพ่อที่ลูกทำลูกเราสอนยังไงลูกเก็บตังค์ใส่กระปุกด้วยนะใส่กระปุกด้วยเดี๋ยวเผื่อลูกจะซื้อรถเดี๋ยวเผื่อลูกจะซื้อของจำเป็นนี่เราสอนกันอย่างนี้จริงไหมครูสมานบางบ้านเนี่ยมีกระปุกสอนให้ลูกส่วนใหญ่นะส่วนดีก็มีส่วนใหญ่เนี่ยครูจะสอนเก็บตังค์ไว้นะเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเผื่อเธอเนี่ยเป็นค่าเทอมเธอเป็นค่านั่นค่านี่ยังไม่มีใครพูดเลยหยอดกระปุกไว้นะเพื่อทำความดีมีไม่กี่รายแต่สุดท้ายพี่น้องเด็กคนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่เอาเงินไปทำบุญแล้วบอกว่าเนี่ยหนูเก็บตังค์หนูแล้วก็อยากจะเอามาให้กับโต๊ะอิหม่ามเลี้ยงเปล่าพ่อสั่งมาแล้วถ้าเรามีลูกแบบนี้ล่ะอัลลอฮ์ผมยังไม่มีเลยเนี่ยเวลาผมเรียนเรื่องนี้เท่านั้นแหละผมต้องกลับไปสอนลูกตัวเองว่าลูกดูนะเด็กคนนี้เขาทำความดีขนาดนี้เนี่ยเพราะว่า
ต้นตอก็คือพ่อของเด็กคนนี้เนี่ยตั้งเจตนาจะดูแลพ่อแม่แต่ไม่มีโอกาสดูแลทำยังไงอ่ะตัดเงินออกเป็นส่วนหนึ่ง3ส่วนแบ่ง3ส่วนหนึ่งทำบุญทุกเดือนทุกเดือนชดใช้สิ่งที่แม่ดูแลเขามาเพราะเขาไม่รู้จะทำยังไงนอกจากจะทำบุญให้ผลบุญถึงพ่อแม่นี่เรียกลูกสอนแล้วต่อมาลูกของเขากลับทำหนักยิ่งกับพ่ออีกเอาความดีของตัวเองเนี่ยตังของตัวเองที่เก็บได้แต่ละอาทิตย์ไปทำบุญที่มัสยิดให้คนมาละหมาดซื้อน้ำหวานเฮลบูบอยซื้อน้ำแข็งซื้ออะไรมาวางให้คนละหมาดได้กินแล้วก็บอกว่าพ่อให้มาดูพี่น้องเราล่ะเราก็สอนส่วนใหญ่ไม่ใช่ที่นี่นะเราในที่อื่นเพราะที่นี่เจ๋งอยู่แล้วนะครับที่นี่เจ๋งอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของพวกเรากับลูกเก็บตังค์ไว้มั่งนะหยอดกระปุกไว้มั่งนะเผื่อลูกจะใช้อะไรจะได้ซื้อได้พวกเราจะเป็นอย่างนั้นนี่ส่วนใหญ่สอนอย่างนั้นใช่ไหมให้ลูกเก็บใส่กระปุกแต่ลองสอนดูพ่อเขาสอนลูกเขาให้ลูกเขาเป็นคนดีแต่มีอยู่เรื่องนึงที่พ่อคิดไม่ถึงคือเอาสิ่งตังค์ตัวเองเก็บแต่ละอาทิตย์ในวันศุกร์ไปซื้อขนมไปซื้อน้ำหวานเลี้ยงคนละหมาดวันศุกร์แล้วบอกว่าพ่อให้มาอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์มีหรือยังลูกแบบนี้นะครับนั้นวันนี้พวกเราเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเรียนอย่างเงี้ยนะจำให้ดีเลยนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้ลำบากตอนตายหรอกคนที่อยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์จำไว้เลยไม่ลำบากตอนตายหรอกถ้าใครห่างไกลศาสนาของอัลลอฮ์เซซอรู้จักเซซอนะจดไปเลยเซซอแปลว่าลำบากคนมาเรียนศาสนาอยู่อย่างนี้มีตังทำบุญ5บาท10บาทหยอดใส่ตู้ใส่อะไรอัลลอฮ์พี่น้องเดี๋ยววะลาอาจารย์เดี๋ยวแกล่ะถ้าไม่เก็บตังไว้กี่รายแล้วทะเลาะกันกี่รายแล้วนั้นตรงนี้อย่าไปพะวงเรื่องแกอัลลอฮ์ตราบใดถ้าอัลลอฮ์ยังให้เรามีชีวิตอยู่อัลลอฮ์จะให้ริซกีเราแมวอ่ะนึกแมวพูดได้มั้ยไม่ได้เรียนจบอะไรมั้ยอัลลอฮ์มันมีญาติมั้ยแมวมันมีญาติมั้ยเราญาติก็มีลูกก็มีหลานก็มีอัลลอฮ์ชีวิตเรามันจะแย่กับแมวเปอร์เซียเฉยเดียวเหรอชีวิตเราอ่ะมันจะเซซอกับแมวเปอร์เซียเฉยเดียวเหรอนั่นนี่สบายนี่สบายอาจารย์นี่เรียนหนังสือด้วยตายสบายนะครับอัลลอฮ์ชีวิตเราไม่ต้องอะไรมากอะไรจะเป็นอะไรเวลาตายไม่ใช่ของเราแล้วบ้านหรูๆใครอยู่นี่ลองสินี่ใครหน้าตาดีๆสามีตายพักเดียวมีคนมาจีบไม่ทันครบ4เดือน10วันหรอกนะครับมีมาจีบแล้วดีไม่ดีแต่งก่อนทำให้อิดด้าหมดเร็วดูซ้ำกูโบยังไม่ทันแห้งเลยเอาพัดลมไปเป่ามันแห้งเร็วๆหน่อยนะครับมันมีนะครับอ้าวมาดูหัวข้อคนเป็นจัดการกับคนตายนะครับข้อที่หนึ่งคนเป็นจัดการกับคนตายอันนี้จริงๆไม่ได้สอนเรียงนะครับแต่วันนี้จะเอาภาคปฏิบัติเพราะว่าเป้าหมายของผมจะสอนเรื่องอาบน้ำคนตายเรื่องห่อคนตายแล้วก็เรื่องละหมาดคนตายให้มันจบในเวลาเที่ยงอินชาอัลลอฮ์อันนี้เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปแบบปากอาจารย์บอกด้วยหน้าที่เท่าไหร่อ้าวข้อหนึ่งเปิดไปข้อที่7หน้าที่13ถ้าใครมีหนังสือเมื่อมีคนหนึ่งคนใดตายป้าบขึ้นมาข้อที่หนึ่งถ้ามีเขาบอกมะตายเราเอาของสังคมเลยเราอย่าเพิ่งไปมองหลักการอื่นในปัจจุบันเนี่ยอาดะประเพณีขนบธรรมเนียมบ้านเราเนี่ยเวลามีตายข้อที่หนึ่งต้องทำยังไงประกาศฮัจญี ฮัจญีอะไรสมานได้ถึงอายันของอัลลอฮ์แล้วใช่ไหมเวลามีตายต้องประกาศ
ถามว่าประกาศคนตายเนี่ยบาปไหมผิดไหมเอาแบบมาจากไหนเอาแบบมาจากใครนบีเขานี่เดี๋ยวนี้การประกาศมันก็มีหลากหลายบางคนประกาศด้วยกับเสียงตามสายเดี๋ยวนี้ก็ประกาศทางโทรทัศน์ประกาศทางเฟซบุ๊กเอาหน้าไม่หยัดขึ้นเลยฮัจยีสมานได้ถึงแก่อายันของอัลลอฮ์แล้วอายุ70ปีนะครับเรื่องราวมันเคยเกิดขึ้นกษัตริย์นายาชีแห่งเอธิโอเปียเป็นกษัตริย์ที่เข้าอิสลามแต่ประชาชนไม่มีใครรู้เลยเขาเรียกแอบเข้าอิสลามเพราะตัวเองเป็นกษัตริย์ถ้าไปเปิดเผยมันมีปัญหากับการปกครองกษัตริย์นายาชีก็คือกษัตริย์เอธิโอเปียปัจจุบันนี้นะครับประเทศเอธิโอเปียพี่น้องรู้ไหมเอธิโอเปียเป็นประเทศที่เจริญมากร่ำรวยมากแต่เวลาอัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องแห้งแล้งทั้งเอธิโอเปียจนกับเพื่อนน่าจะจนอยู่อันดับต้นๆของโลกเลยเอธิโอเปียตัวดำๆหัวโตๆพุงป่องๆพี่น้องต้องกินน้ำตามแอ่งน้ำอะความจนน่ะแล้วก็ลูกก็ดกมันไม่มีอะไรทำนอกจากทำลูกซึ่งที่เอธิโอเปียเป็นประเทศที่ร่ำรวยกษัตริย์นายาชีเข้าอิสลามแต่วันหนึ่งกษัตริย์นายาชีตายนบีอยู่นครมาดีนะกับเอธิโอเปียห่างกันไหมห่างแล้วนบีรู้ได้ยังไงอัลลอฮ์ลงวะฮีบอกนบีว่ากษัตริย์นายาชีเสียชีวิตแล้วนบีก็ประกาศให้ซอฮาบะห์เลยแปลกนบีไม่ละหมาดคนตายในซูเราะห์นบีไม่เคยละหมาดคนตายในซูเราะห์เลยแต่ที่พวกเราละหมาดคนตายในซูเราะห์เพราะอะไรเพราะที่มันสะดวกสมัยก่อนอัลลอฮ์จะไปตั้งตรงไหนอัลลอฮ์ของนบีมันมีแต่ทะเลทรายกันไปหมดมีบ้านหลังคามุงอะไรถ้าบ้านเราก็มุงจากไอ้นั่นกับก้านอินทผลัมเองแต่ที่เราละหมาดคนตายในมัสยิดเนี่ยเนื่องจากมีซอฮาบะห์เคยละหมาดคนตายในมัสยิดเราถึงทำในมัสยิดได้แต่ตัวนบีเองไม่เคยละหมาดคนตายในมัสยิดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนบีก็ประกาศให้ซอฮาบะห์แล้วพาซอฮาบะห์ไปยืนตรงหมู่ซอลลาไม่บอกด้วยนะอ้าวพวกเรากษัตริย์นายาชีตายแล้วนะเดี๋ยวไปรวมตัวกันที่มัสยิดนะเปล่านบีให้ไปรวมตัวที่ไหนหมู่ซอลลาก็ที่โล่งๆที่หนึ่งแล้วนบีก็นำละหมาดคนตายฉะนั้นเวลาปามะตายให้ประกาศประกาศไปทั่วเลยโทรไปที่ TM เลยมะฉันเสียแล้วอาจารย์แต่ว่าถ้าเราเสียไม่ต้องโทรไปนะอาจารย์ฉันตายแล้วอาจารย์ช่วยประกาศด้วยไม่ต้องนะไม่ต้องผมก็กลัวผีเหมือนกันแหละครูรอฮีมอย่าลืมนะบอกภรรยาด้วยนะพี่น้องจำให้ดีนะนักเรียนที่นี่ถ้าตายช่วยโทรไปบอกผมจะมาละหมาดถ้าผมไม่รับปากอะไรที่อื่นไว้ก่อนให้รู้เลยนะครับสัญญาเป็นสัญญาเคยฟังเพลงเบิร์ดไหมอินชาอัลลอฮ์ผมจะมาละหมาดทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ผมนะครับผมจะมาละหมาดแต่งงานผมยังมาเลยดีนะแต่งงานลูกถ้าแต่งแม่เนี่ยมาอยู่ทั้งวันนะครับนั่นเรื่องของการประกาศต้องแจ้งแล้วเวลาแจ้งคนให้มาละหมาดเราก็ประกาศประกาศอย่างเดียวเดี๋ยวต้องออกการเชิญไหมขอเชิญมัสยิดนี้10คนมัสยิดนี้10คนมัสยิดนี้10คนเชิญมาละหมาดไม่มีปัญหาแต่ถ้าเชิญมาละหมาดแล้วมันมีอะไรติดมือด้วยมันเป็นภาคบังคับพี่น้องจำไม่ดีพ่อแม่ตายนะต้องทำบุญแต่ทำบุญแบบไหนอ่ะไม่ใช่ภาคบังคับนี่โอ้โหต้องจ่ายเลยคนละ50บาทคนละ100บาทเชิญ100มัสยิดคนละ100ก็เท่าไหร่10มัสยิด1,000 100มัสยิด10,000แต่ว่ามัสยิดละ10คนล่ะก็เตรียมไว้เลย100,000 100,000แจกคนอะไรคนมาละหมาด
ให้จริงเนียนให้จริงว่าตั้งใจทำบุญน่ะแต่โอ้โหเวลาเอาเข้าจริงเด็กๆ20บาทอะไรอ่ะทำบุญแล้วก็ผมเคยนะครับตระกูลหนึ่งรวยศาสนาให้ประกาศแต่นี่โจรเขานี่รู้ว่าคนรวยอ่ะมากันเยอะเกินตังค์ไม่พอพี่น้องรู้ไหมผมเดินไปข้างหลังมัสยิดเขาด่ากันไอ้ห่าแม่นมาจากไหนวะตังค์แรกมาไม่พอมันก็เสียหน้าไงเขานี้เอาละสิตังค์ไม่พอวิ่งกันเจ้าละวันเลยอ่ะดีนะธนาคารอยู่ใกล้เอามาอีกไปเอามาอีกนั่นแหละพี่น้องฉะนั้นให้พวกเราได้รู้นะครับซุนนะห์นบีคือประกาศส่วนใครมาไม่มามันเรื่องของเขาแต่ถ้าเชิญเตรียมตังค์ไว้ด้วยนะครับอ้าวข้อที่1ประกาศคนตายก็เป็นซุนนะห์นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อประกาศเสร็จแล้วในช่วงที่มัยยัตอยู่ที่บ้านยังไม่ละหมาดนบีบอกว่าให้รีบจัดการ3อย่างให้รีบจัดการ3อย่างเมื่อเมาะตายปั๊บประกาศให้คนรู้เลยว่าเมาะฉันตายแล้วหลังจากประกาศแล้ว3อย่างที่ต้องรีบทำด่วนอย่างที่1ใช้นี่เช็คเลยมะฉันเป็นหนี้กับใครวะลามะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนตายแล้วตอนเป็นยังไม่ทันถามรีบก่อนเลยรีบถามเลยมะมีหนี้กับใครเพราะรู้ไหมคนมีหนี้นบีไม่ละหมาดให้นะครับแต่นบีให้ซอฮาบะห์ไปละหมาดดูความสำคัญของการเป็นหนี้นบีไม่ละหมาดให้เวลานบีจะละหมาดให้ใครครูสมานครูรอฮิมมีหนี้ไหมเต็มเลยไม่ได้เป็นหนี้หรอกเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้กับใคร มีหนี้เอาถ้ามีหนี้นบีละหมาดนบีบอกพวกคุณละหมาดไปฉันไม่ละหมาดฉะนั้นเวลาประกาศอินนาแล้วข้อที่หนึ่งต้องจัดการใช้หนี้เพราะนี่สำคัญนะครับนบีถึงขั้นไม่ละหมาดแต่นบีให้ซอฮาบะห์ละหมาดนั่นข้อที่หนึ่งต้องรีบเลยป๋าเราเป็นหนี้ที่ไหนแล้วไม่ต้องไปถามหรอกพี่น้องไหนหลักฐานอัลลอฮ์คนสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ยืมกันนะมีหรือครูรอฮีมทำหลักฐานน่ะหมื่นครึ่งหมื่นพันครึ่งพันสามพันห้าพันหมื่นสองหมื่นเขาไม่มีสัญญาหรอกเขามีสัญญาใจกับสัญญาปากแต่คนสมัยนี้โอ้โหยืมยังยากแต่ที่ยืมยากก็เพราะอะไรส่วนใหญ่มันยืมแล้วมันชิ่งแต่คนสมัยก่อนนี่เขายืมกันแล้วเขาใช้อาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าความใจดีมันเยอะฉะนั้นต้องใช้นี่นะไม่ใช่เอามาแค่ประกาศใครมีนี่กับป๋าผมบ้างมะผมบ้างแต่ตอนมะเป็นปะงาปะงาบยังคุยได้ไม่เคยถามมะมีนี่กับใครบ้างไม่เคยเลยลูกอย่างเงี้ยลูกโกหกภาษาอาหรับเขาเรียกตอสตรอเบอรี่แหมทำจะเป็นคนดีตอนอยู่ต่อหน้าคนในมัสยิดใครที่มีหนี้กับบิดาข้าพเจ้าขอให้มาติดต่อที่ข้าพเจ้าแล้วก็ญาติญาติมีไปติดต่อจ่ายไหมไหนหลักฐานจะไปไหนครูตอนก่อนนะย่อเองเนี่ยเอาท่อเราไปแล้วก็ยังไม่ได้คืนเลยท่อเนี่ยเป็นท่อเลทด้วยท่อวิทน้ำเข้านาน่ะเป็นท่อเลทมีไม่เคยเห็นเนี่ยไงพี่น้องมันต้องเจอแบบนี้มีอยู่รายหนึ่งตายแถวมินบุรีหนองจอกลำปักชีให้พี่น้องนึกเอาว่าน่าจะเป็นเขตไหนคนคนนี้ตายมีหนี้โต๊ะคนนี้เนี่ยรู้ไหมพี่น้องไปสุเหร่าเลยไม่หยัดละหมาดไม่ได้เป็นหนี้ฉันยังไม่ใช่โอ้โหพี่น้องอายไหมอายไหมต่ออิหมัมด้วยต่ออิหมัมตายเราไม่เอ่ยชื่อไม่บาปต่ออิหมัมตายแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปประกาศที่สุเหร่าไม่หยัดนี้ละหมาดไม่ได้
เพราะยังไม่ใช้หนี้ฉันโหต้องมานั่งเคลียร์กันนะพี่น้องจะดันข้อที่หนึ่งต้องใช้หนี้ถ้ารักมะจริงอย่าไปประกาศตอนมะพูดไม่ได้ไอ้ตอนมะพูดได้เนี่ยผมถามมะผมเลยไม่ใช่ผมเป็นคนดีนะมะมีหนี้หรือเปล่าที่จำได้ก็ไม่มีนะถ้าจะมีก็ย่อมึงแหละหนี้ใครที่ทกส.อ้าวผมบอกย่อตอนนี้ถ้าพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะถ้าตายเมื่อไหร่ผมเองหนี้ทกส.ลูกจะรับเองถ้าลูกมีตังค์นะอัลลอฮ์พี่น้องต้องถามก่อนเนี่ยลูกที่ซอแล้วมะมะมีหนี้กับใครหรือเปล่าเออมะมีจดหน่อยจดหน่อยมะมีหนี้กับนิดามัน 3,000 ว่ายืมมันนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใช้มันเลยว่าจะว่าจะถ้าจะใช้มะก็ต้องขายทองมะก็เลยเอาทองเก็บไว้ก่อนไอ้อย่างเงี้ยอย่าเป็นนี่มะพูดได้อะไรได้ไม่เคยถามเวลามะตายจะเป็นสตรอเบอรี่ทันทีพี่น้องครับมะผมได้เสียครับอ๋อแล้วใครจะไปบอกอะอ๋อมีหนี้อยู่ 2,000 น่ะเรากล้าไปทวงเหรออ้าวกล้าไปทวงไหมสมมุติผมยืมครูสมาน 2,000 บาทผมตายครูสมานจะไปทวงกับลูกผมเหรอโนอาย่อโนอาน่ะนะมีหนี้กับครูเนี่ย 2,000 บาทมันไม่มีใครกล้าหรอกส่วนใหญ่ก็จะยกให้กันนะครับอ้าวข้อที่2แบ่งมรดกให้เร็วที่สุดข้อที่2แบ่งมรดกให้เร็วที่สุดอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมีหนี้ตรงไหนรีบเลยข้อที่2ทำไงนะแบ่งมรดกเนี่ยมรดกเยอะทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะคุรอฮีมคุรอฮีมนี่ตังค์เยอะดูแววนะอัลเลาะห์เกิดมาให้รวยนะครับนี่โต๊ะบิลานด้วยตังค์เยอะแววเป็นคนรวยงานเนี่ยยุ่งเขานี่เวลาบอกให้รีบแบ่งมรดกไม่ได้กูโบยังไม่ทันแห้งเลยยังไม่ทันทำบุญ40วันแล้วพวกมึงจะรีบแบ่งไปไหนเหมาะตายยังไม่ได้40วันเลยมึงน่ะจะเอาตังเอามรดกกันแล้วคนอย่างเงี้ยเขาเรียกสตอสตรอเบอรี่อีกหนึ่งรายใช่ไหมอัลลอฮ์ทำจะเป็นคนดีเมาะตายอย่าเพิ่งรีบแบ่งแล้วถ้าเกิดไอ้คนนั้นตายขึ้นมาอีกล่ะไอ้คนที่จะได้มรดกมันมีแล้วพี่น้องรู้เปล่าพ่อตายได้อาทิตย์เดียวลูกตายตามมรดกยังไม่แบ่งเลยแล้วหลานเครียดแล้วพวกผมจะได้กันเปล่าเริ่มจะบอกเอ้ยหลานไม่มีสิทธิ์ได้แต่ลูกเอาแล้วหลานพะวงแล้วเริ่มจะเกลียดกันแล้วหึไอ้จิปากสตอดูพี่น้องถึงนบีบอกให้รีบจัดแจงตายรีบแบ่งพี่น้องไอ้ตอนเนี้ยยังไม่สนหรอกผมเคยเห็นแม้กระทั่งอัลลอฮ์พี่น้องสโรงก็จะเอาสโรงป๋ากูขอนะเว้ยกูขออีกคนนึงขอสารบันอีกคนนึงทําแม่ตายไอ้นั่นน่ะเข็มขัดนาคนํากูขอนะของมะนะกูขอทําไมไอ้นี่มึงเอาทําไมกูล้างก้นเมาะนะเว้ยตอนอาบน้ํานะกูคนล้างเข็มขัดนาคเนี่ยกูเอานะเนี่ยพี่น้องครับทำไมไม่รีบแบ่งเพราะอะไรบางคน10ปี20ปียังไม่ได้แบ่งเลยที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะมันของจริงพี่น้องมีอยู่รายหนึ่งไม่ต่ำกะ30ปียังไม่ได้แบ่งมรดกเลยเวลาคนนี้ตายแต่งตั้งผู้จัดการมรดกไอ้คนเป็นพี่ก็นิ่งอมไว้งั้นแหละไอ้น้องๆก็จะให้แบ่งกูก็เฉยเวลาเฉยเสร็จแล้วไอ้คนเป็นผู้จัดการบทตายแล้วผู้จัดการตายมรดกไอ้มรดกนั้นเป็นชื่อใครอ่ะชื่อผู้จัดการลูกๆเอาไปหมดเลยเป็นยังไงไอ้พวกลูกๆอีกคนนึงไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกทรัพย์สินจะไปอยู่กับผู้จัดการมรดกคนเดียวเลยเพราะเราเซ็นยินยอมไงพี่น้องจำให้ดีนะใครคนหนึ่งพ่อตายมีเงินอยู่1ล้านมีรถอยู่10คันพี่น้องจำให้ดีนะครับมันต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเมื่อผู้จัดการมรดกแต่งตั้งปุ๊บพี่ๆน้องๆเนี่ยต้องเซ็นยินยอมถ้าเซ็นเมื่อไรทุกอย่างจะเป็นของพี่หมดเลยแทนพ่อพี่ก็จะต้องมาแบ่งแต่ถ้าพี่ทำเฉยพี่ตายปั๊บเป็นตามกฎหมายเป็นของ
ลูกเขาหมดเลยแล้วลูกเราล่ะเอาแล้วเท่านี้ทำไงได้ศาลครับไปศาลรัชดาแล้วใครบังหวังบังเฮมบังล้อบังซุปใส่กุโรงขึ้นศาลเรื่องอะไรมรดกอัลลอฮ์บอกเรื่องมรดกเรียบร้อยแล้วแต่พวกเราผ่านนะครับนั่นข้อที่สองต้องจัดแจงเรื่องมรดกข้อที่สามต้องจัดแจงกับคนตายเอาละคราวนี้ต้องจัดแจงกับคนตายแล้วนะจัดแจงกับคนตายมีอะไรบ้างอาบน้ำห่อละหมาดฝังทวนใหม่เมื่อมีคนหนึ่งคนใดคนตายคนเป็นจะทำยังไงประกาศข้อที่สองต้องจัดแจงเรื่องหนี้ข้อที่สามจัดแจงเรื่องแบ่งมรดกข้อที่สี่จัดแจงกับมัยยัตต้องจัดแจงกับมัยยัตละมัยยัตหลักๆ ก็มีอยู่สี่อาบน้ำห่อละหมาดฝังจบแล้วคราวนี้ก่อนจะอาบน้ำเราคุยกันตรงๆก็ต้องอยู่อย่างน้อยละ10ชั่วโมงยังต่ำๆมัยยัตก็ต้องอยู่ในไหนในบ้านเมื่อมัยยัตอยู่ในบ้านเราก็จะเอามัยยัตไว้บนเตียงบ้างเอาไว้บนบิดุลบ้างก็เอามัยยัตไว้บนบิดุลเมื่อเอามัยยัตไว้บนบิดุลขั้นตอนต่อมาเอามัยยัตวางยังไงวางยังไงเอาเท้าไปกิบบะละหรือตะแคงขวาฉะนั้นมะเราตายป๋าเราตายยังไม่อาบน้ำยังไม่ละหมาดยังไม่อะไรอยู่ในบ้านก่อนเอาบิดุลวางขวางตะวันเลยอ้าวสมมุตินี่กิบลัตใช่ไหมไม่หยัดขวางอย่างนี้เลยพี่น้องเนี่ยสมมุตินี่ไม่หยัดนอนขวางนี่เลยหัวอยู่นี่เท้าอยู่นู่นเอามาหยัดตะแคงนิดๆบริเรานอนตรงเลยพี่น้องจับไม่หยัดตะแคงนิดๆให้ดูว่าตะแคงหน้าไปทางกิบลัตต่อไปต้องทำแบบนี้นะเอาจับไม่หยัดเนี่ยตะแคงนิดๆหันหน้าไปทางกิบบะละไม่ต้องตะแคงแบบนอนเลยเพราะว่ามันลำบากเดี๋ยวมันหยัดกิ้งตกไปดุนนะครับเวลาเอาหมอนเนี่ยเราก็จับตะแคงนิดๆนะครับคราวนี้พวกเราก็จะเอามันตรงๆนั่นแหละถ้าเราจะเอาแบบซุนนะตะแคงหน่อยตะแคงให้พอรู้ว่าเออเขาจะหันหน้าไปทางกิบบะละนะอย่าลืมนะครับให้ขวางตะวันแบบนี้อย่าเอาเท้าไปทางตะวันนี่เอาเท้าไปทางตะวันถามว่าทำไมทำงี้เนี่ยเราต้องให้เขาอยู่ในท่าละหมาดตายแล้วจะละหมาดอะไรอีกอัลลอฮ์ทำไมเอาเท้าไปทางที่ทางกิบลาล่ะหัวทางนี้เนี่ยเราต้องเอาไปทางนี้นะแล้วหัวยกหน่อยๆนะแล้วเขาให้เอามือมากอดอกนะเขาจะได้อยู่ในท่าอะไรท่าละหมาดละหมาดอะไรอีกฮะยะอยากจะละหมาดอะไรอีกนบีสอนว่ากิบลาตุกุมอาหยาอันวะอัมวาตาไม่ว่าจะเป็นจะตายถ้านอนหันหน้าไปทางกิบลาตอนเป็นนอนอยู่บนเตียงที่ดีก็หันหน้าไปกิบลาก่อนหันสักหน่อยนึงก่อนหันเป็นพิธีหลังจากนั้นคอยว่ากันอีกทีนึงแต่จะหันไปตลอดเลยไม่ได้ก็ไม่เจอกันนะจ๊ะสามีก็หันกิบลาภรรยาก็หันกิบลาเอ๊ะทำไมบ้านนี้10ปียังไม่มีลูกโอ้ไปเรียนมาที่ริยาดิสุนันบอกว่าเวลานอนหันหน้าไปกิบละครูรอฮีมลองนึกภาพให้1นาทีนึกภาพสิหัจญาตนึกภาพเราก็หันหน้าไปกิบละสามีก็กิบละภรรยาก็สะกิดบังพี่อาจารย์ยูซุฟบอกหันนอนแล้วหันหน้าไปกิบละจำคนแบบนี้มีนะพี่น้องมันมีคนที่ตรงๆอย่างเงี้ยมีกูไม่สนเพราะว่าจะแข่งศาสนาบอกนอนเป็นก็ต้องให้กิบลาตายก็กิบลาหันอยู่นั่นแหละ10ปีไม่เคยทำอะไรกันเลยทำไมอ่ะหันหน้าไปกิบลาอันนี้ไม่ใช่เรื่องสัปดนนะมันเรื่องจริงคนซื่อๆเนี่ยเหมือนคนไปตะวาบอ่ะตะวาบ7รอบพี่น้องสะแอมันก็เอา7รอบพี่น้องรู้ไหมตะวาบน่ะ7รอบเวลาสะแอมันนับ7รอบแล้วสะแอน่ะกี่กิโลพี่น้อง
อัลลอฮ์มีอยู่คนหนึ่งมาไปกับแซ่อื่นมาเจอผมอาจารย์เอ้ยเนี่ยขาเดินไม่ได้เป็นไรอ่ะเหนื่อยมากเลยไอ้ตอนตะวาฟก็ยังพอไหวแซ่แอนี่โอ้โหตั้ง7รอบตายแล้วแก่แล้วไม่ได้มาสู่เรา3วันขาเดินไม่ได้คนซื่อไงคนซื่อนะครับใครเคยไปฮัจญ์เนี่ยตะวาฟ7รอบแซ่แอต้อง7เที่ยวนะครับเขาไม่นับรอบเพราะมันไกลเอาตอนหลักตอนนี้เราก็รู้แล้ววิธีที่1วางมาหยัดตอนอยู่บ้านยังไม่อาบน้ําก็วางให้เขาให้ดีคนก็อย่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมเวลามาเยี่ยมมาหยัดใครที่ไปเยี่ยมมาหยัดข้อต่อมาเยี่ยมมาหยัดทําไงอ๋อจะเปิดหน้าอู้หน้าสวยจังเลยมาได้ที่2โอ้โหไอ้นี่เว้ยหน้ามันฟาดกับเสาไฟเว้ยเด็กคนนี้หูมันหายไปกูแอบเห็นเขาเอาสำลีปิดไว้มึงเห็นหรือเปล่าวิจารณ์มยัดห้ามวิจารณ์มยัดนะครับนี่เอามยัดเอากันแล้วแทนที่จะขอดอเปล่าเดี๋ยวผมลุกนิดนึงทำท่าแอคชั่นหน่อยมยัดอยู่บนบิดุนเดินผู้หญิงแล้วทำท่าเหมือนกับจะเป็นอัลเลมนะแถวนี้คงไม่เป็นอย่างนั้นนะเป็นไหมเพราะเราเรียนแล้วมีอยู่แถวบ้านไปแล้วไปดูเสร็จแล้วผู้หญิงจะทำยังไงจะนั่งกันข้างบิดุลเต็มหมดเลยผู้ชายจะเข้าไปอ๋อหลอผมต้องเก๊กท่าขยับหมวกจ้องมองอ่ะผู้หญิงแทนที่จะอยู่ไกลๆมาหยาดหน่อยเปล่าผู้ชายนู่นไปนั่งสุดโต้อยู่ข้างนอกผู้หญิงเนี่ยอยู่ในบ้านล้อมห้อมล้อมเลยมายัดยังก็จะกลัวจะปกป้องอะไรมายัดแล้วนั่งก็ได้เต็มเลยนะเวลามานี่ป่ะเนี่ยนี่ตุ้ยมัมพวกสารบันสวยอยู่เนี่ยเฮ้ยอาจารย์ยูซุฟมาหรือว่าเนี่ยคณะใหม่อัลลอฮ์พี่น้องทรมานมากเลยเวลาผมเยี่ยมคนตายผมเนี่ยหลังๆมาเนี่ยแทบจะไม่ได้เยี่ยมคนตายเลยไปเยี่ยมแล้วมันทรมานแค่จอดรถพี่น้องเอากันแล้วถ้ามาแถวๆแบบพวกเดียวๆกันเงี้ยนะที่แบบว่าเขาเรียกพวกลมเดียวกันเนี่ยก็สบายจานเชิญๆแต่ถ้าไปในกลุ่มอีกที่ว่าเขาต้องละอีละฮาอิลลอฮ์อัลลอฮ์พี่น้องมาเลยมาเลยคณะใหม่เนี่ยตัวแสบมาแล้วแล้วทำปากมุกไม่อัลลอฮ์เมื่อวันอะไรที่ผ่านมาวันศุกร์ญาติตายผมไปแต่เช้ามืดเลยไม่มีใครผมนึกว่ามีใครพี่น้องไปแต่เช้าเลย7โมงเช้าไปกล่าวว่ายังไม่มีใครมาอัลลอฮ์ไปเจอเต็มเลยกำลังนั่งเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจารย์ยูซุฟสลามหน่อยสลามหน่อยไม่สลามไม่ได้นะถ้าผมไม่ยาบ้านะเป็นคนแปลกหน้าเลยเดี๋ยวต่อไปจะต้องพูดเรื่องอิสลามกับความแปลกหน้าอัลลอฮ์พี่น้องญาติกันนะขอจับมือหน่อยสิขอจับมือหน่อยแม่เข่งและเข่งว่าเราเข่งอีกจริงกูก็อยากจับแต่กูกลัวบาปเดี๋ยวใครแช็คไปแล้วมึงแล้วเดี๋ยวเนี่ยไอ้เซลฟี่มันแป๊บเดียวอาจารย์ยูซุฟจับมือกับผู้หญิงบานแล้วเซลฟี่มันเร็วใช่ไหมครูก็ไปยืนส่วนใหญ่ผู้หญิงบอกได้เลยนะครับ 90% ไปเยี่ยมคนตายขอดออไม่เป็นใช่ไหมส่วนใหญ่นะเอาตอนก่อนที่จะเรียนที่เนี่ยไปทำไงแล้วก็ไปนั่งตรงเจ้าภาพก็กระเป๋าใบหนึ่งอันนี้ก็ส่งซองเหมือนซองแต่งงานเลยโอ้ยซองนี่ใหญ่ไม่เป็นไรหรอกครับช่วยซองบ้านคนตายได้นะไม่บาปนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าไม่บาปนะเนื่องจากไงไม่ใช่ว่าไอ้นั่นแต่คราวนี้เวลาช่วยซองเจ้าภาพก็จะยกอะไรขนมปังปี้บ้างอะไรบ้างกินก่อนช้าสักเดี๋ยวข้าวมาอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยทรมานมากไปเยี่ยมญาติเมื่อแล้วที่แล้วมาที่บ้านญาติทำอะไรรู้ไหมแกงเผ็ดกะทิสดแล้วของชอบไข่เจียวหอมๆปลาบูดูน้ำพริกปลาทูบ้านนี้บ้านคนรวยหน่อยบ้านมีตังสำรับเต็มสำรับเลยแล้วเราก็กำลังหิวกูจะกินดีไม่กินดีวะไม่ได้เว้ยมันมีโทรศัพท์กันทุกคนเลยเขาบอกอาจารย์กินข้าวก่อนไอ้คนที่เขารู้เขาก็ไม่อยากจะเรียกกันนะพอเขารู้ผมไม่กินหรอกอาจารย์กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอ๋อกินมาแล้วกินโจ๊ก
กินโจ๊กมาไม่หิวแล้วแต่จริงนะโอ้โหกูอยากจะกินใจจะขาดอัลลอฮ์พี่น้องอยากจะกินใจจะขาดจะกินได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์เวลาลาเท่านั้นแหละมาหยัดเหยียบรถร้อยหนึ่งปื้ดร้านโจ๊กไม่ค้าโจ๊กโจ๊กด้วยหิวพาลูกไปด้วยพาภรรยาไปด้วยอัลลอฮ์ไอ้ลูกกับหูยอทำไมไม่กินหน่อยเล่ะอัลลอฮ์ไม่มีใครเห็นหรอกอัลลอฮ์อยากกินใจจะขาดกินไม่ได้เรามาเยี่ยมพี่น้องถ้าจริงๆก็อย่าไปกินเลยนะถ้าไม่หิวก็จะตายแล้วก็นะครับมันไม่ใช่ญาติใกล้ชิดเนี่ยนะครับอ้าวนั่นผ่านมาก็ไปเยี่ยมคราวนี้เวลามาหยัดอยู่บนบ้านให้ทุกคนไปเยี่ยมขอดุอาสั้นๆต้นเดียวแล้วก็อ่านหลายๆเที่ยวอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะฮัมฮูคราวนี้เคยสอนไปแล้วอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะฮัมฮูว่าสัก30เที่ยวอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะฮัมฮูอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะฮัมฮูอัลลอฮุมมะฟิรละฮูไอ้คนข้างๆโอ้โหแม่ดออเจ๋งเว้ยมันดออเจ๋งว่ามันเรียนมาจากไหนวะเนี่ยเราขึ้นอัลลอฮ์ดังๆหน่อยเวลาในเพื่อนผู้หญิงไปทั้ง 5-6 คนเนี่ยไม่ใช่นักเรียนที่นี่ใช่ไหมเรากลับไปบ้านเราเนี่ยบางทีไปเฮ้ยไปว่าไปเยี่ยมคนตายหน่อยเราก็ไปเวลาไปถึงมัสยิดเปิดหน้ามัสยิดดูก็อัลลอฮุมมะฟิรละฮูอัลลอฮุมมะฟิรละฮูอัลลอฮุไอ้คนข้างๆเฮ้ยมึงอ่านดุอาอะไรวะมึงไปได้มาจากไหนกูบอกแล้วมาให้ไปเรียนที่ริยามึงไม่ไปนี่แหละเปาะมึงตายเมาะมึงตายมึงไม่มีโอกาสดออหรอกมึงมัวแต่จะคิดว่าเขาคณะใหม่คณะใหม่สุดท้ายดออไม่เป็นนี่กูได้ดออแล้วมานี่แม่สองต้นแต่เราทำให้นานเหมือนเยอะมันกระทึ่งเราอัลลอฮ์มอฟิดลาหูวะรามูอัลลอฮ์ยกโทษให้คนตายอัลลอฮ์ความเมตตากับคนตายพออย่างสองประโยคนี้พอแล้วนี่ขั้นตอนต่อมาเราก็เยี่ยมแล้วพี่น้องถ้าไม่ไอ้นั่นจริงๆซุนนะห์นบีเยี่ยมเสร็จดออเสร็จไปบอกกับเจ้าภาพเสร็จกลับบ้านเลยแต่เรามันน่าเกลียดจะกลับเลยต้องนั่งอะไรมาเยี่ยมคนตายไม่ถึง5นาทีมันกลับแล้วประเพณีเป็นแบบนั้นจริงๆซุนนะห์นบีไม่ให้นั่งนานนะครับไปถึงไปดออให้คนตายดออเสร็จแล้วก็ไปปลอบใจคนเจ้าภาพปลอบใจเจ้าภาพเสร็จนบีกลับเลยนั่นสูตรของนบีแต่พวกเราอย่างน้อยก็นั่งกันก่อนโอ้โหมาอะไรล่ะยังไม่ทันอะไรเลยกลับล่ะจริงๆซุนนะห์นบีเพราะเจ้าภาพจะได้ไม่หนักใจแต่นี่ถ้าเราเยี่ยมแล้วอ่านดุอาแล้วแล้วก็บอกเจ้าภาพอดทนแล้วนั่งต่อแล้วเจ้าภาพจะทำยังไงอ่ะไม่เอาอะไรมาเลี้ยงก็น่าเกลียดอย่างน้อยก็ต้องขนมปังปี๊กกับชาไม่ชาก็ข้าวมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละคราวนี้ไอ้บ้านคนรวยไม่มีปัญหาบ้านคนรวยเนี่ยมีปัญหากับศาสนาอย่างเดียวแต่ถ้าบ้านคนจนเนี่ยถ้าทำด้วยมีปัญหากับศาสนาด้วยมีปัญหากับตัวเองด้วยพ่อต้องไปยืมตังค์แล้วพี่น้องไอ้เมาะป่วยก็อยู่บัตร30บาทมานานแล้ววิ่งแค่เอารถไปพระไปส่งโรงพยาบาล นี่ก็แย่แล้ววันตายต้องแล้วก็มันหมดน้อยๆเด้อแกงสุราใช้หม้อสู้เราอะใครไม่จนไม่รู้หรอกที่นี่ดูรวยๆทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์พี่น้องลองเมาะตายดูต้องแกงอย่างน้อยแกงเผ็ดผัดมีตั้งกี่อย่างสามอย่างแตงโมปลาเค็มอัลลอฮ์แล้วก็ถามว่าเอาตังค์ที่ไหนอะตังค์ตัวเองมีหรือนอกจากขอยืมนอกจากขอยืมและไอ้คนตายญาติๆก็ให้ยืมสิแต่หลังจากนั้นล่ะมึงเอาทองกูไปก่อนได้ปั๊บๆไปขายทำให้เรียบร้อยหลังจากนั้นประมาณ 2-3 เดือนตกลงทองกูว่าไงล่ะใช่ไหมจ๊ะทองกูว่าไงล่ะมีเหมือนกันครับเปิดละนะมันเย็นตรงก้นนะครับนะครับอ้าวเมื่อกี้ถึงไหนลืมเลยอ้าวตกลงหมดเรื่องที่บ้านแล้วนะเรื่องเยี่ยมคนตายให้อ่านดุอาอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะฮัมฮูสองอ่านแต่อ่านกี่ครั้งหลายๆอ่านดูทำท่าว่ามันมองว่าเราเก่งเลิกนะครับก็ไปนั่งแล้วก็นั้นมาตรฐานต่อมานบีบอกไงอิสนาอูอัตตออามะลิอาลิยาฟัร
นบีบอกให้พวกเราเนี่ยเพื่อนบ้านทำอาหารไปให้ครอบครัวของย่าฟัดด้วยนะเอ้าเราไม่ได้ทำอาหารเลยเราก็เอาอะไรไปให้ตังใส่ซองไปช่วยเจ้าภาพเจ้าภาพรับซองได้ไหมได้ไอ้คนให้ได้ไหมได้เพราะว่าเจ้าภาพตอนนั้นก็หมดแล้วเหมาะตายนี่ก็รอหมดเยอะคนจนๆนะถ้าคนรวยพี่น้องไม่ต้องให้นะผมไปกินบุญบ้านคันไหนที่ดูรวยๆนะผมไม่ให้หรอกแต่ไปบ้านคนรวยดีอย่างเป็นโต๊ะครูไปปุ๊บได้ซองกลับอาจารย์มากินบุญแต่งงานด้วยนะนี่ก็เราก็ไปเรากินเสร็จแล้วเขาก็เอาซองให้เราเออดีนะเนี่ยแบบเนี้ยมันดีมันต้องทำแบบนี้โอ้โหสมมุติว่าถ้าให้โต๊ะครูไปให้พี่น้องลองดูอาทิตย์นึงเนี่ย 2-3 งานงานละ500โดนไปเท่าไหร่ละสมมุติ3งานงานละ500 1,500 น้ำมันอีก 1,000 2,500 หมดเลยที่บรรยายนี่ยังซื้อไวตามิลให้ลูกกินไม่ได้เลยนะกลางทางเวลากลางทางปั๊บยอเซเว่นตัวเล็กๆมันรู้จักเซเว่นกันหมดแล้วไปไหนไปเว่นอัลลอฮ์ไปซื้ออะไรตาอะไรเว่นกันหมดแล้วพระเจ้าที่ไหนซื้อฉะนั้นอัลลอฮ์กินบุญแต่งงานนะพี่น้องผมเนี่ยอยากไปนะแต่เวลาไปอ่ะพี่น้องนึกอย่างนึงนะอัลลอฮ์แต่พี่น้องเชิญผมนะใครแต่งงานเชิญเถอะผมไปจะพยายามไปเนี่ยซองเต็มเลยในลิ้นชักออฟฟิศผมอ่ะโอ้โหละงานนี่จะช่วยเท่าไหร่ดีวะเนี่ยทำไงอัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ยาวโทษเลยนะไม่ได้ไปเพราะไม่มีตังเพราะไอ้ตังน่ะมันพอมีถ้าไปแล้วหมดเลยใช่ไหมอัลลอฮ์โต๊ะครูทำอะไรบรรยายนะครับไม่ได้ทำงานได้ตังเยอะๆได้วันต่อวันถ้าอาทิตย์นี้สมมุติเสาร์อาทิตย์บรรยายจันทร์อังคารพุธพฤหัสไม่ได้มีบรรยายแล้วเลขห้าวันกินอะไรโอ้ยไม่ได้ลูกเราต้องหน้าใหญ่ไปกินงานใส่ซอง500อาจารย์ยูซุปพงกวีย่อซื้อโอวัลตินไอ้นั่นสิอะไรนะไอ้นมอะนมอะไรไวตามิลขอด้วยที่เอออย่าเพิ่งลูกไว้เที่ยวหน้าอัลลอฮ์อ้าวฉะนั้นบ้านหนึ่งตายให้ซองได้ไหมได้และรับซองได้ไหมได้นะครับเพราะเราไม่ทำอาหารไปเราก็เอาตังค์ไปให้เขาเมื่อถึงเวลาป้าบอันต่อมาอาบน้ำคนตายอ้าวเปิดหนังสือวิธีการอาบน้ำคนตายพี่น้องดูนะครับเอาไม้หยัดวางบนบิดุลนะครับเราจะได้เป็นด้วยไม่ใช่ไอ้เราก็อาบไม่เป็นเลยในบิดุลเนี่ยมันจะมีที่วางไม้หยัดนะครับเขาจะถอดฝาบนออกแล้วก็นอนอยู่ข้างล่างเอามายัดวางในบิดุลแล้วก็ถอดเสื้อผ้าของมายัดออกให้หมดเลยแล้วก็เหลือผู้ชายก็มีผ้าปิดแค่ให้เลยสะดือขึ้นมากับหัวเข่าก็จริงๆแล้วก็สรงอ่ะดีที่สุดนะครับจับมายัดนุ่งสรงผืนเดียวนะครับเอามายัดนุ่งสรงผืนหนึ่งเวลาเอามายัดนุ่งสรงผืนหนึ่งแล้วก็จัดการวิธีอาบน้ำส่วนการจะอาบน้ำเอาคนก่อนอันดับแรกอาบน้ำคนตายต้องเป็นเพศเดียวกันข้อที่หนึ่งอาบน้ำคนตายต้องเป็นเพศเดียวกันพ่อตายลูกผู้ชายอาบหรือพี่น้องของพ่ออาบให้เป็นเพศเดียวกันผู้หญิงมะตายลูกสาวอาบลูกชายอย่าไปอาบนะฉันเป็นลูกชายจบมาดีนะจบไคโรฉันจะอาบเมาะฉันเองมั่วผู้หญิงตายผู้หญิงอาบผู้ชายตายผู้ชายอาบยกเว้นคนที่เป็นสามีกับภรรยานั่นดีที่สุดเพราะนบีบอกอย่างนี้นบีบอกกับท่านหญิงไอชาแต่ท่านหญิงไอชามานึกได้ตอนนบีตายแล้วก็อาบน้ำเสร็จไปแล้วไอชาบอกไงนบีเคยบอกกับฉันว่าถ้าเธอตายก่อนฉันจะอาบน้ำให้เธอเองเพราะสามีเนี่ยเขาเรียกวัวเคยม้าเคยนั่นแหละครับ
ไม่มีใครมาอาบน้ำให้กับมหยัดได้ดีเท่ากับภรรยาอาบให้สามีสามีอาบให้ภรรยานะครับอันนี้แนะนำแบบนั้นนอกนั้นต้องเป็นเพศเดียวกันมะตายลูกสาวอาบหรือพี่น้องที่เป็นผู้หญิงอาบเพราะวันครั้งหนึ่งตอนที่ลูกสาวนบีเสียชีวิตนบีให้ใครอาบอุมมูอาตียะเป็นผู้หญิงเป็นซอฮาบะคนหนึ่งอุมมูอาตียะเป็นคนอาบน้ำให้กับลูกสาวนบีแล้วนบีก็สอนวิธีการอาบน้ำอาบแบบนี้แบบนี้นะนะครับแต่ต้องสอนนะครับนั่นเรื่องของการอาบน้ำเอาอาบน้ำเมื่อได้คนแล้วได้เพศแล้วเอาคนให้น้อยที่สุด2คนหรือ3คนนี่เข้าไปเป็นขยุงโต๊ะตายหลานมาคนละขันคนละขันนี่พี่น้องมาทำอะไรอ่ะถามว่าตอนเราอยู่เป็นหลานเคยมาอาบน้ำเราไหมเราก็อายตอนตายเขาก็อายโอ้โหเข้ามาคิดดีโอ้โหมาอาบน้ำโต๊ะ7-8คนผู้หญิงผู้ชายญาติเข้ามากันในม่านอ่ะให้แน่นเลยมาทำอะไรอ่ะยังกับอีการุมแรงพี่น้องอย่าเป็นแบบนั้นนะครับเอาแบบพอประมาณคนที่ว่าคนนี้อาบน้ำเป็นคนนี้ช่วยรดน้ำหรือคนนี้ช่วยพยุงเอาแบบพอประมาณแล้วก็เป็นเพศเดียวกันนั่นดีที่สุดอย่าไปคิดว่าอ๋อนี่ป๋าฉันมะฉันเป็นผู้ชายฉันก็ต้องทำฉันจบนอกไม่เกี่ยวนะครับเอาคนนั้นเรื่องของคนเอาต่อมาเรื่องของการคนอาบข้อที่หนึ่งจดเลยนะครับใส่ถุงมือให้เรียบร้อยล้างก้นก่อนรีดท้องเวลาวางมาหยัดเรียบร้อยแล้วนะครับบนบิดุลรีดเลยรีดจนกระทั่งคิดว่าไม่มีอะไรอย่ากดจนกระทั่งท้องแตกนะกดรีดแล้วมันก็จะหลุดออกมาใช่ไหมเอาน้ำปล่อยไปราดไปเวลาเราดูว่ารีดหมดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาสำลีชุบน้ำอุดเลยเอาสำลีชุบน้ำมะเราตายนะรีดท้องมะก่อนรีดท้องรีดเวลารีดเสร็จแล้วก็เอาสำลีอุดเลยนะครับเพื่อว่าจะไม่ให้มันออกมาอีกแล้วมวนบนมวนละยัดเข้าไปจะล้างก่อนหรือเปล่าครับฮะล้างก่อนหรือเปล่าล้างก่อนไงก่อนที่จะอุดนะใช่รีดแล้วก็ล้างให้เกลี้ยงแล้วก็เอาสำลีเนี่ยโอ้โหเลยอุดเลยนี่ก็ดันกันสิเอาออกก่อนเอาออกกันล้างเสร็จแล้วก็สำลีชุบน้ำแล้วก็อุดไปในรูก้นเลยนะครับยัดเข้าไปเพื่อไม่ให้มันออกมาอีกเดี๋ยวเผื่อว่าคนเราเวลาตายบางทีมันมีอะไรไหลออกมาอีกนะครับเอาสำลีอุดไว้เวลาสำลีอุดเรียบร้อยแล้ววิธีการต่อมาอาบน้ำคนตายนะครับดูก่อนคนตายเนี่ยเราสันนิษฐานก่อนเลยมะเราสกปรกไหมมะเราเนี่ยสกปรกไหมถ้ามะเราไม่สกปรกเตรียมน้ำไว้3น้ำน้ำที่1น้ำใบพุทราน้ำที่2น้ำสะอาดน้ำที่3น้ำกระบูนเตรียม3น้ำนะครับนี่เราอาบน้ำคนตายโอ้โหหมดน้ำ3องค์มันอะไรขนาดนั้นนะเตรียมน้ำไว้ก่อนนะ3น้ำแต่เค้านี่เราดูว่ามะเรานี่โอ้โหหัวนี่กังเลยมะเรานอนอยู่หัวยังไม่ได้สระหัวอะไรเลยนะครับสระหัวให้มะก่อนเลยสระหัวให้เรียบร้อยให้สะอาดให้เรียบร้อยนะครับเวลาเราดูสะอาดเรียบร้อยแล้วเอาน้ำใบพุทราราดด้านขวาให้ทั่วเวลาเอาน้ำใบพุทราราดด้านขวาทั่วแล้วต่อมาเอาน้ำอะไรราดด้านซ้ายทั่วแล้วก็ด้านอะไรไอ้ด้านขวาก่อนแล้วก็ด้านซ้ายเวลาราดทั่วต่อมานี่ก็เอาน้ำอะไรน้ำสะอาดราดด้านขวาให้ทั่วแล้วก็ราดด้านซ้ายให้ทั่วเวลามันทั่วแล้วน้ำที่3ตามมาเลยน้ำอะไรกระบูนใช่ไหม
เอาน้ำการบูนราดทางขวาให้ทั่วทางซ้ายให้ทั่วเนี่ยแต่เมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงข้ามแล้วแต่ลืมแต่จะก่อนจะราดน้ำให้อาบน้ำละหมาดก่อนหมายเหตุหมายเหตุทำตามเนี่ยก่อนหมายเหตุให้อาบน้ำละหมาดก่อนราดน้ำดังกล่าวนะครับอ้าวสรุปย้อนใหม่เวลาเราล้างก้นเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วอาบน้ำละหมาดให้คนตายด้วยนะครับอาบน้ำละหมาดให้คนตายเวลาอาบน้ำละหมาดให้คนตายก็ทำแบบธรรมดาพี่น้องล้างมือล้างหน้าแล้วก็ล้างแขนขวาล้างแขนซ้ายแล้วก็เช็ดศีรษะเท้าอย่าเพิ่งเท้าเก็บไว้ก่อนเลยหูเช็ดไหมหูฮะหูต้องเช็ดไหมหัวเช็ดด้วยครับหูหูเช็ดด้วยครับทำตามที่เราอาบน้ำแหละครับแต่ไม่ต้องแย่เข้าไปในแต่ไม่ต้องบ้วนปากให้คนตายนะโอ้เหมาะเราตายน้ำยัดเข้าไปตักแค่ไม่ต้องยกเว้นบ้วนปากนะครับไม่มีอาบน้ำคนตายบ้วนปากสำหรับคนตายไม่มีอ้าวตกลงเข้าใจแล้วนะก็คือเวลาเอาไม้อุดรีดท้องรีดท้องเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วล้างก้นเสร็จแล้วก็เอาสำลีอุดเสร็จแล้วเช็คซิมะเราสกปรกไหมอ๋อตัวเนี่ยเช็ดกันทุกวันเลยพออยู่บนเตียงเช็ดกันทุกวันเหลือหัวแหละยังไม่ได้ไรเลยเราก็สระหัวให้มะเราก่อนสระหัวให้สะอาดเวลาสะอาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้ท่านอาบน้ำละหมาดไปถึงแค่เช็ดหัวหลังจากนั้นที่ผมบอกเตรียมน้ำไว้กี่น้ำ8หรือ9 3น้ำน้ำที่1 2น้ำเปล่า3การบูนเมื่อเราอาบน้ำละหมาดเช็ดศีรษะเสร็จแล้วเอาน้ำใบพุทราราดก่อนเลยปืดทางขวาดูสิทั่วยังถ้าทั่วแล้วก็ราดทางซ้ายเมื่อจบทางซ้ายทางขวาดูทั่วหมดแล้วเปียกหมดแล้วเอาน้ำอะไรสะอาดราดทางขวาให้ทั่วทางซ้ายให้ทั่วเพื่อให้ใบไอ้พุทราน่ะที่พวกเราบดกันละเอียดเลยนะครับมันจะได้หมดไปเวลาหมดไปแล้วตามด้วยน้ำอะไรน้ำที่สามการบูนเวลาราดการบูนเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วขวาเสร็จแล้วศีรษะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกอะไรนะเช็ดผมให้เรียบร้อยถักเปียให้ผู้หญิง3เปียข้างแบ่งผมเป็น3ส่วน1อัน2อัน3อันอย่างครูสมานต้องถักไหมไม่ต้องเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวนะครับอาจารย์ครับเวลาราดน้ำนี่ต้องจับตะแคงไหมฮะอ้าวก็ขึ้นอยู่เอายังไงก็ได้ให้ทั่วจะตะแคงก็ได้ไม่ตะแคงก็ได้ที่สำคัญเอาให้ทั่วแต่ถ้าเราตะแคงมันทั่วก็โอเคสมมติว่าราดตะแคงขวาใช่ไหมโอ้มันถ้าตะแคงเนี่ยมันจะได้แล้วถูกหมดสมมติว่าเราตะแคงขวาเรากระราดเราจะได้ข้างนงข้างหน้าถูกหมดข้างๆก็ข้างหลังก็ถูกหมดเวลาตะแคงข้างซ้ายขึ้นมามันก็จะทั่วก็จะตะแคงไม่ตะแคงไม่เกี่ยวเกี่ยวอย่างเดียวว่าให้ทั่วแต่ท่าที่เขาตะแคงกันเพราะว่ามันเป็นท่าที่จะถูกหมดมากกว่าเขาเลยตะแคงกันทั่วกว่านะครับเราต้องล้างเท้าไหมฮะล้างเท้าอ้าวเวลาราดเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายก็ไปล้างเท้าขวาแล้วก็ล้างเท้าซ้ายผมสั้นจะถักเปียยังไงก็ดูเอาถ้าผมสั้นถึงขั้นถักเปียไม่ได้ไม่ต้องถักมีผมยาวขึ้นมาขนาดนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่บางคนเวลาอายุเยอะเขาก็ตัดสั้นๆอันนี้ไม่ต้องถักนะเพราะยังไงมันก็ถักไม่ได้นี่พูดกรณีผมยาวแล้วก็ที่สำคัญย้อนกลับไปนิดนึงก่อนมะตายนะโกนของมะให้เกลี้ยงจัดการให้มะด้วยไม่ใช่ยาวเท่าผมคงจะรู้นะหัดยารู้ไหมโกนเข่าอ่ะโกนเข่ามะด้วยฮะอ๋อก็บอกแกน่ะร่วงหมดแล้วรู้ได้ยังไง
จัดการให้เรียบร้อยนะครับเวลาตอนมะยังเป็นอยู่อ่ะสุนนะให้โกนด้วยนะครับอย่าถอนนะนี่แปลกนะนบีเนี่ยหลังจากเสียแล้วถ้ายังไม่ได้โกนอะไรนะหลังจากเสียแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้โกนก็ปล่อยไว้งั้นแหละไม่ต้องไปโกนแล้วครับถักเปียแต่ด้วยเดี๋ยวเผื่อมีบางคนนึกสนุกเอ้าโกนให้แกหน่อยวะไม่ต้องหรอกนะปล่อยไปเถอะครับเดี๋ยวเกิดไปบาดเบิดนะครับอ้าวนั่นก็จบเราก็ซับน้ำตัวของมัยยัดให้พี่น้องใช้น้ำให้น้อยที่สุดเหมือนที่เล่าเอาทำที่เล่าเลยนะแล้วก็ซับตัวให้แห้งถักปงถักเปียให้เสร็จเวลาเรียบร้อยแล้วก็ยกมัยยัดออกมาวางบนผ้าเพื่อทำการกับฝันนะครับนั่นแหละจบวิธีการอาบน้ำคนตายน้ำน้อยๆนะครับอ้าวข้อต่อมากับฝันคนตายกับฝันคนตายเนี่ยผู้ชายใช้กี่ชิ้น3ผู้หญิง5ส่วนผู้หญิงไม่ต้องห่วงเขามีชุดให้ละเขาจะมีเสื้อด้วยมีผ้านุ่งผืนหนึ่งมีเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็ผ้าพันอีก3ชิ้นนะครับผู้หญิงเนี่ยเขาจะทำไว้5มีเสื้อด้วยนะเขาตัดเสื้อด้วยนะแล้วก็มีแบบผ้าถุงนุ่งด้วยแล้วก็จะมีผ้าอีก3ผืนคอยห่อได้ครับยะซากัลลอฮ์เขาจะเลี้ยงตอน5เลยมายังเลี้ยงไปแล้วใช่มั้ยข้างล่างเลี้ยงป่ะยังไม่ได้เลี้ยงเดี๋ยวก็เลี้ยงแล้วจะเลี้ยงยังเดี๋ยวก็เลี้ยงอ่ะโอเคสลามลองเลื่อนพัดลมออกไปหน่อยอาจารย์ร้อนน่ะมันไม่ขึ้นถึงข้างบนน่ะเช็ดเหงื่อเรื่อยเลยอาจารย์หรือเลื่อนถอยหลังไปหน่อยได้มั้ยไอ้เราก็จะเลื่อนเองกับอ้ายโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอ้าวคราวนี้เวลาเสร็จแล้วก็จะยกมัยยัดออกมาวางที่ผ้าที่เตรียมตัวห่อคนที่เขาจัดผ้านี่เขาเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเขาคนเป็นเขามีขายเขาก็จะเอาอะไรเอาอะไรนะเขาเรียกไม้จันใช่ไหมไม้จันผงจันผงจันนะครับมาผสมกับสำลีก็อุดตามรูแปะรูจมูกแล้วก็ตาหูเหอทำตามข้อพับน่ะใส่ให้หมดวางมัยยัดเสร็จแล้วเอาไอ้สำลีกับผงจันที่เราใส่เนี่ยนะครับใส่ตามข้อพับหลังจากนั้นห่อวิธีห่อดูในหนังสือแล้วพี่น้องกลับไปดูนะอันนี้คือสรุปของเป็นจริงในหนังสือก็เรียงตามขั้นตอนของมันเอามัยยัดดูหน้าที่20นะครับดูหน้า20หน้าที่20นะครับดูเขาเตรียมผ้าวางไว้แล้วข้อที่2นำมัยยัดวางบนผ้าแล้วก็เอาอะไรเอาผ้าข้างขวาปิดมาก่อนเลยนอนเอาขวาวางตรงกลางขวาปิดซ้ายทับขวาปิดใช่ไหมทางไหนก่อนเอาอะไรซ้ายมาแล้วก็ขวาทับซ้ายมาขวาทับให้ครบกันแล้วกันจบแค่นั้นแล้วก็มัดให้แน่นที่เขามัดให้แน่นนี่ไม่ใช่กลัวอะไรอย่าให้มัยยัดหลุดออกมาจากผ้านะครับเอ้ามัยยัดนอนซ้ายมาขวาทับซ้ายมาขวาทับอย่างเงี้ยแล้วก็ดูวิธีการมัดใครมีหนังสือนี่เขามัดยังไงนะครับห่อเสร็จแล้วก็มัดหัวมัดท้ายมัดกงกลางมัดหัวแล้วก็มัดกงกลางตรงหน้าอกแล้วก็ตรงเอวตรงสะโพกแล้วก็ตรงหัวเข่าแล้วก็ปลายเขาจะมัดแบบนั้นนะครับนั่นวิธีมัดคนตายไม่มีอะไรมากห่อเนี่ยง่ายมากนะครับลองทำนะลองทำดูอ้าวมีใครสงสัยเรื่องห่อไหมอ้าวถ้าไม่มีใครสงสัยเรื่องห่อโต๊ะไม่ต้องดูนะโต๊ะนะโต๊ะตรงนั้นนะไม่ต้องดูโต๊ะที่ไปทำอุมรอกับทีเอ็มอ่ะให้ลูกดูอย่างเดียวนะครับเวลาห่อเสร็จแล้วก็จะนำมัยยัดออกจากบ้านไปไหน
ไปละหมาดอ้าวกินก่อนพี่น้องให้สามนาทีเดี๋ยวเรียนเรื่องการละหมาดอ้าวทานก่อนทานก่อนกินด้วยฟังด้วยมันไม่นั่นผมจะได้กินด้วยชาที่นี่อร่อยครับออกการน้ำใบบูซาเพื่อประโยชน์อะไรจริงๆเนี่ยให้รู้ก่อนว่านบีทำข้อที่หนึ่งส่วนเหตุผลก็ต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าน้ำใบบูซาเนี่ยมันจะทำให้ฝืดกับการไม่หยัดตัวไม่หยัดเวลาล้างเพราะในสมัยก่อนนบีไม่มีสบู่ในยุคก่อนไม่มีสบู่เขาก็เลยใช้ใบพุทราเพราะมันจะทำให้ตัวเนี่ยฝืดก็นั่นก็คือเหตุผลแต่ที่แน่ๆอาบน้ำคนตายที่ไม่มีใบพุทราก็เพราะว่านบีทำตอบแค่นั้นแหละน้ำใบพุทราน้ำสะอาดแล้วก็น้ำสุดท้ายขอให้ปิดด้วยน้ำการบูนที่ผสมนะครับเพราะว่าน้ำการบูนเนี่ยมันจะป้องกันพวกแมลงพวกไอตัวอะไรๆเล็กๆอะไรพวกนี้ครับอะไรนะใช่ครับและน้ำการบูนให้เราจำไว้เลยนะครับนบีใช้เป็นน้ำสุดท้ายใช้เป็นน้ำสุดท้ายอย่าใช้ก่อนหลังจากการบูนแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำเปล่าหมดแล้วครับนบีบอกว่าให้น้ำการบูนนั่นน่ะเป็นน้ำสุดท้ายไม่ต้องมีน้ำอะไรตามจากนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ก็พวกเราเนี่ยนะผมไม่รู้อะไรนะว่าโชคดีจริงๆคนที่มาเรียนที่ริยาเนี่ยพัดลมก็เยอะก็อี้ก็นั่งสบายอาหารก็สมบูรณ์นี่ประเดิบด้วยชาเดี๋ยวเลิกแล้วมีข้าวอีกไม่ใช่เหรอมีไหมอัลลอฮ์ขนมจีนแกงเขียวหวานวันนี้อัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มันต้องรวยจริงนะอัลลอฮ์ร่ำรวยอยู่แล้วอัลลอฮ์ครับฮัมดุลิลลาห์นะยอมเนี่ยแล้วดูคนที่เรียนกันเต็มเวลาอยู่ข้างบนพี่น้องจะรู้ว่ามันมีความสุขทางใจมากเลยทุกโต๊ะเต็มหมดเนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์วันเนี้ยคนมาน้อยหน่อยนะไปเที่ยวกันน้อยที่ไหนล่ะไม่มีว่างสักโต๊ะเลยเรื่องของอัลลอฮ์ดูจะเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ดูดิถ้าใครได้ขึ้นมานั่งตรงเนี้ยเราจะเห็นภาพนะอัลลอฮ์พี่น้องมันดูสวยมากเลยผู้ชาย1แถวผู้หญิง3แถวสวยมากแล้วก็เรื่องศาสนาเนี่ยผู้ชายเนี่ยต้องเป็นฝ่ายทำแต่กลับมาแถวนึงแล้วก็จะไม่ให้ผู้หญิงเป็นผู้นำได้ยังไงให้ภรรยามาเรียนมาเรียนมาเรียนสามีไม่มาแต่เวลาเรื่องจะต้องจัดการเอ้ยกูเว้ยผู้ชายเว้ยผู้ชายสุดท้ายคนทำใครโตอิหมัมอ้าวตยอตยอจะไปแบ่งมรดกแล้วเหรอเนี่ยไม่ได้นะยังไม่ตายแม่เจอต้นเนี่ยน็อกกากาศไม่ต้องห่วงขอดูอ้ามันต้องกลับมาแน่รอนิดนึงอ้าวพอยังจะได้ต่ออ้าวเราก็มาคุยกันเรื่องของวิธีการละหมาดคนตายเอามาหยัดใส่โลงใส่อะไรก็ไปมัสยิดเวลาไปถึงมัสยิดก็เอามาหยัดไปวางด้านหน้าที่มัสยิดเลยละหมาดคนตายอ้าวดูเลยครับหน้าที่22เนี่ยวิธีการวิธีการละหมาดคนตายหรือละหมาดมัยยิดมัยยัด1เนียดเนียดละหมาดคนตายเนียดยังไงข้าพเจ้าละหมาดให้กับมัยยัดนี้ลิลลาฮิตาลาไม่ต้องบอกชายหญิงหรอกครับข้าพเจ้าละหมาดให้กับมัยยัดนี้ลิลลาฮิตาลาจ
ข้อที่สองยืนสำหรับผู้ที่มีความสามารถยืนได้แล้วยืนให้เป็นแถวด้วยละหมาดคนตายต้องยืนให้เป็นแถวนี่ละหมาดคนตายบางที่อัลลอฮ์ยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปข้างหน้าให้เป็นกองไปแถวเป็นงูก็ไม่มีปัญหาไม่มีแถวแล้วจริงๆละหมาดคนตายต้องจัดซอบเหมือนละหมาดนี่เลยพี่น้องนะครับต้องจัดซอบเป็นแถวยืนให้ตรงแล้วก็จัดซอบด้วยเอาเข้าไปเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแล้วสุดท้ายเป็นแถวไม่ผมไปละหมาดบางที่พี่น้องที่ไม่ได้เรียนซุนนะห์นบีนะที่ไม่เรียนซุนนะห์นบีละหมาดไม่มีแถวเลยครับพี่น้องไปดูเกือบทุกที่ที่ผมไปละหมาดมาผมเห็นนะยืนไปแน่นอย่างเดียวซ้อนกันเลยหาแถวไม่ได้ซึ่งนบีจัดแถวไหมนบีเวลาละหมาดคนตายนบีก็จัดแถวซอฮาบะคราวนี้จัดแถวอย่างตำๆกี่แถวสามแถวจำให้ดีนะครับละหมาดคนตายไม่ใช่จำเป็นจะต้องเต็มซับมีมะมูมหกคนมีมะมูมหกคนทำยังไงแถวละสองละสองละสองนะครับไม่ใช่มีมะมูมหกคนอิหม่ามคนหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรไอ้นี่ก็เอาแถวละสองแถวละสองจัดให้ได้หกแถวเอ้ยจัดให้ได้สามแถวละหมาดคนตายให้ได้3แถวแต่บ้านเราเกินอยู่แล้วแหละแต่คืออย่างน้อยๆต้อง3แถวนะครับยืนแล้วก็จัดแถว3แถวต่อมาทำการตักบีรกี่ตักบีร4ตักบีรอัลลอฮุอักบัรตักบีรที่1ตักบีรที่2อัลลอฮุอักบัรยกมือไหมไม่ต้องจับให้ดีจับให้แน่นเดี๋ยวมือไปตักบีรครั้งแรกอย่างเดียวก่อนอัลลอฮุอักบัรตักบีรที่สองก็อัลลอฮุอักบัรตักบีรที่สามอัลลอฮุอักบัรตักบีรที่สี่อัลลอฮุอักบัรตกลงแล้วการละหมาดคนตายมีกี่ตักบีร4ตักบีรคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรไม่ได้แปลว่ายกมือนะครับตักบีรคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรกี่ครั้ง4ครั้งส่วนคนจะยกมือไม่ต้องไปว่าเขานะมีทัศนะนะครับกับใครจะยกก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องยกเหมือนละหมาดอีดแล้วยกครั้งเดียวไอ้ที่เหลือเดี๋ยวตักละหมาดอีดจะมาแล้วอีดใหญ่ละหมาดอีด8หรือ9รอกาต2อ้าวมาดูตักบีรแรกอัลลอฮุอักบัรเอาอ่านอะไรดูสิเอาอ่านพร้อมๆกันตักบีรแรกอ่านฟาติฮาอ้าวอัลฮัมอ่านเอาอูซุบิลลาห์ด้วยนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาอียาคะนะอ์บุดุวะอียาคะนัสตะอีนอิห์ดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมวะลิลมัฆฎูบิอะลัยฮิมวะลัดดอAmin. Amin, right? Amin. ไม่ต้องไม่ต้องอามีนแต่ถ้าเราติดอามีนก็อามีนเอ้าเวลาจบฟาติฮะละหมาดคนตายมีซูเราะห์ไหมไม่มีเวลาเราอัลลอฮุอักบัรเปิดฉากด้วยอาอูซุบิลลาห์ด้วยนะเพราะอิซากอเราะตุลกุรอานฟัสอะไรอิซากอเราะฟัสตาอิสบิลลาเมื่อใดที่อ่านกุรอานเริ่มเปิดกุรอานครั้งแรกให้มีอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมแล้วก็บิสมิลลาด้วยเพราะว่าบิสมิลลาเป็นอายะห์หนึ่งของฟาติฮะเราอ่านให้ครบเลยอาอูซุบิลลาแล้วก็ฟาติแล้วก็บิสมิลลาแล้วก็อัลฮัมจนกระทั่งถึงดอลีนเวลาดอลีนเสร็จแล้วอัลลอฮุอักบัรอ่านอะไรเอาดูต่อมาตักบีรที่สอง
อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะบาริมันมีหลายสำนวนนะครับก็คืออ่านไอ้ต้นสุดท้ายอ่ะใครถนัดต้นไหนอ่านต้นนั้นเลยเพราะว่าอัตตะฮียามันมีหลายสำนวนของนบีนะครับจนกระทั่งถึงอินอะไรอินนากะฮามีดุมมาจีดแล้วก็อัลลอฮุอักบัรอ้าวอ่านอะไรอัลลอฮุมมาฟิรลาฮูวะรฟะดารอยาตาฮูฟิดมาดีดอันนี้ผมเอามาใส่หนังสือเนี่ยให้มันสั้นเพื่อสำหรับคนที่ไม่เคยเลยส่วนที่ใครเคยอ่านยาวๆอัลลอฮุมมาฟิรลาฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีวะฟุอันฮูวะอักริมอ่านไปเลยนั่นก็ถูกแต่ที่ทำมาในหนังสือเนี่ยที่ผมไม่เอาต้นมาต้นใหญ่ยาวมาเพื่อให้คนที่แบบเพิ่งเรียนเนี่ยอ๋อมันอ่านต้นนี้ก็ได้หรืออัลลอฮุมมักฟิดลาหูวัดฟะรอยาตะวัดฟะดารอยาตะหูฟินมะดียีนพี่น้องดูนะมันสั้นขนาดเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกคนแต่ใครที่อ่านต้นก่อนๆมาอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีวะฟุอันฮูวะอักริมนุซูละฮูวะวะซียะมะดะคอละฮูวะซินฮูบินมาอีวะซัลยุวัลบารัตวะนักกีมันว่าไปได้เหมือนกันนั่นตักบีรที่เท่าไหร่ตักบีรแรกอ่านฟาติฮาตักบีรที่2อ่านศอลาวาตนบีตักบีรที่3อ่านดุอาตักบีรที่4อัลลอฮุอักบัรต้องอ่านอะไรไหมไม่ต้องแต่ที่เขาอ่านกันเขาอ่านเป็นทัศนะอัลลอฮุมมะลาตาริมนาอัจรอฮูวะลาตัฟตินนาบะดาฮูวะฟิรลานาวะลาฮูวะลิควานอันนี้เป็นทัศนะของอุลามะแต่ในสายรายงานหะดีษการละหมาดคนตายมีอ่านกี่อัน3อ่านฟาติฮะอ่านศอลาวาตนบีแล้วก็อ่านดุอาส่วนตักบีรที่4มีอ่านไหมไม่ต้องให้ทำอะไรเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอครั้งเดียวเอาไอ้ที่เขาทำ2ครั้งล่ะก็มีทัศนะเหมือนกันเราก็ไปเราจะทำแบบสูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือละหมาดคนตาย1สลามละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์กี่สลาม2สลามแยกให้ออกนี่คือตายไอ้นี่คือเป็นนะครับเราแยกอย่างนั้นอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งตักบีรครั้งแรกยกมือไหมยกอัลลอฮุอักบัรอ้าวอาอูเลยอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك جب الله أكبرAllahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Allahu akbarอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฮิวะฟุอันฮูวะอักริมนุซูละฮูวะวัสยะมะดะคอละฮูอันนี้คือกรณีเป็นตัวอย่างส่วนตักบีรที่4อัลลอฮุอักบัรต้องอ่านไหมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์จบแล้วละหมาดคนตายเวลาจบแล้วเสร็จไงยกมะหยัดอ้าวขั้นตอนต่อไปฝังเวลาละหมาดเสร็จแล้วต้องยืนอีกไหมอัลฟาติฮะเคยเห็นไหมเขาก็จะยืนอัลฟาติฮะอุซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลกิยามิดดีนยะลัมลิยะนัสตะอีนุนัสซิรอตอ้าวเชิญ
อาจารย์อัลลอฮุมมะฟิลฮัยนามัยตินาวะชะฮะดานาวะกอยบินาวะซอกีรินาวะกะบีรินาวะซิกรินาอัลฟาติฮะอาจารย์ชนอาจารย์ที่2ก็อัลลอฮุมมะอาจารย์ท่านที่3ทําอะไรอ่านดีมั้ยอ่านดีนบีทํามั้ยไม่ทําแล้วทําไหนกวนข้าวเหนียวแดงสินบีไม่กวนได้มั้ยได้ไม่กวนได้มั้ยเดี๋ยวนี้บุญแต่งงานมีข้าวเหนียวแดงมั้ยไม่มีแล้วทําไมไม่มีมันกวนกันยากและเด็กสมัยใหม่มันไม่กินและรุ่นนี้อมๆติดฟันปลอมงามมันไม่ใช่คําตอบจริงๆรุ่นเนี้ยผมรู้อยากจะกวนใจจะขาดแต่เวลากวนแล้วไอ้เด็กๆมันไม่กวนเวลาคนแก่ๆก็อมอัลลอฮ์ผมเห็นโต๊ะผมอมนานเอาโต๊ะไม่เคี้ยวเด้อเอาที่ไหนเคี้ยวล่ะอมอยู่ทั้งซีดฮะอัลลอฮ์ละหมาดคนตายเสร็จแล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ขั้นตอนต่อไปแบกไม่หยัดแบกมัยัดผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายนำมัยัดไปฝังผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วผู้หญิงไปทำไมไปดูไม่ได้อาจารย์ถ้าไม่ดูมันจะขาดใจพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงจะตามไปส่งมัยัดไม่มีซุนนะห์นบีให้ผู้หญิงตามไปส่งมัยัดแต่ผู้หญิงละหมาดคนตายได้ไหมได้ทำไมอ่ะเพราะภรรยานบีเคยละหมาดให้กับนบีก็เป็นศาสนาบอกให้ผู้หญิงละหมาดได้แต่แบกคนตายส่งคนตายใช่เรื่องของผู้หญิงไหมไม่ใช่แต่มันอดใจไม่ได้อาจารย์มะตายป๋าตายเขาแบกมัยยัดไปแล้วเราอยู่ที่สุเราก่อนนั่งก่อนทำไมงั้นกลับบ้านนั่งที่มัสยิดก่อนหรือไม่งั้นก็ขึ้นรถกลับบ้านได้แล้วให้เขาฝังให้เสร็จเขาทำอะไรให้เสร็จเขากลับแล้วฉันเป็นลูกสาวอยากจะไปเยี่ยมมะฉันเหลือเกินเอาไปสิไปให้เขาเสร็จก่อนนี่ไปม้วนกันเลยม้วนไม่พอมีอะไรต่อเดี๋ยวต่อมาหยัดก็แบกไปเวลาแบกมาหยัดพี่น้องรู้ไหมมาหยัดตายนะทางที่ดีนะครับแนะนำให้แบกอย่าเอาขึ้นรถแต่เดี๋ยวนี้อย่างว่าแหละกูโบมันกลายคนแบกไม่มีซุนนะห์นบีแบกนะสมัยก่อนนี่ไกลเขาแบกกันหมดนะเดี๋ยวนี้ไกลก็ขึ้นรถแล้วรถกระบะมาเทียบป้าบมาหยัดขึ้นก็คนแบกมันไม่มีใครจะแบกอะไอคนแบกก็แบกไม่เป็นสุดท้ายตอนนี้ไม่มีใครแบกมาหยัดแล้วได้แต่อะไรยกขึ้นรถกว่าโบจะกล้าจะกายยกขึ้นรถหมดเลยจริงๆอ่ะมันก็ไม่ดีผมเองก็เครียดเหมือนกันเนี่ยนี่ป๋าผมตายผมจะทำยังไงก็ต้องขึ้นรถเพราะกูโบมันไกลไม่มีใครแบกอุลามะสมัยใหม่เขาว่าไงรู้ป่ะเขาบอกว่าการเอามาหยัดขึ้นรถน่ะไม่ดีถ้าเราไม่มีคนแบกก็ว่ากันไปแต่ถ้ามีคนแบกอย่าเอาขึ้นรถเลยเขาเรียกตาชับบูบินยาฮูดวันนอซอรอพวกยาฮูดีนอซอรอคริสเตียนพวกอะไรพวกนี้เขาจะเอามาหยัดขึ้นรถกันอุลามะสมัยใหม่เขาบอกว่าทางที่ดีถ้าหากว่ามีทางออกนะพยายามอย่าเอามาหยัดขึ้นรถให้แบกไปพี่น้องไปดูที่มักกะมาดีนานะเวลาละหมาดเสร็จแล้วนะใครถ้าไปเห็นในต้อยหม่ำเนะมันแย่งแล้วมันแบกกันอดโดยที่นู่นมันจะแบกคนตายมันได้บุญมันเหมือนกับจิตมันสัมผัสได้มันแย่งกันนะพี่น้องแบกมาหยัดเนี่ยคนนี้ออกคนนี้เข้าคนนี้ออกคนนี้เข้าญาตินะนะถ้าใครมีญาติไปตายมักกะนะเดินยังไม่ทันเลยเราอะเดินไม่ทันหรอกต้องนั่งแท็กซี่ไปถึงกุโบมันไปกันปิ้ว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 เลยเร็วถ้ามีโอกาสนะอย่าเอามาหยัดขึ้นรถแต่ถ้าหาใครแบกไม่ได้ก็ขึ้นไปเถอะนะครับคราวนี้เวลาแบกมาหยัดไปก็คน
คนผู้ชายแบกไปผู้หญิงอย่าตามไปนะพี่น้องจำไว้เลยใครจะตามมะเราอะมะเราด้วยแหละไม่ต้องตามเพราะมีคนทำละไม่ต้องไปเดี๋ยวแค่เขากลับกันหมดกันแล้วเราค่อยไปเป็นผู้หญิงอาจารย์ครับผู้ชายก็ได้2กี่รอดแล้วผู้หญิงจะได้2กี่รอดไหมเอ้ยผู้หญิงเอากี่รอดเดียวก็เอาแล้วแหมจะไปเอาอะไรเยอะนักนะครับแหมจะเอาให้เยอะอาจารย์ผู้หญิงอยากได้2กี่รอดโอ้โหเอากี่รอดเดียวก็เอาแล้วเอาให้ตรงนบีนะครับเพราะจริงๆเรื่องละหมาดคนตายเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้หญิงนะเป็นเรื่องของผู้ชายส่วนผู้หญิงเป็นแค่อนุญาตเองนะครับผู้หญิงเนี่ยไปละหมาดคนตายเนี่ยอนุญาตนะแต่ว่าจริงๆหน้าที่จริงไม่ใช่คุณผู้หญิงผู้ชายนะครับต้องจัดแจงเอ้ามาดูการฝังโอ้เอ้ยเมื่อกี้ละหมาดไปยังอ้าวละหมาดยังไม่จบตำแหน่งการยืนของอิหม่ามอิหม่ามต้องยืนยังไงอิหม่ามยืนถ้าไม่หยัดคนตายดูหน้าต่อมาหน้าที่24อิหม่ามถ้าคนตายเป็นผู้ชายให้ยืนตรงศีรษะตรงบ่านะครับเอามาหยัดวางที่สุเราคนนี้จะขึ้นเป็นอิหม่ามถ้าผู้ชายเป็นอิหม่ามก็มาหยัดเป็นผู้ชายก็ให้ยืนตรงบ่าหรือตรงศีรษะส่วนถ้าไม่หยัดเป็นผู้หญิงภรรยาเราตายครูสมานภรรยาตายครูสมานต้องยืนตรงไหนตรงสะโพกนะครับให้ยืนตรงสะโพกนะครับอันนั้นสูตรใครสูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนั่นเรื่องของการยืนละหมาดคนตายสำหรับอิหม่ามมะมูมก็จัดแถวอย่างน้อยๆต้อง3แถวถ้าเยอะยิ่งดีพี่น้องรู้ไหมนบีบอกใครมามีคนมาละหมาดเยอะๆนะโอ้โหเข้าสวรรค์เข้าสวรรค์เขาก็ไปเอาหะดีษต้นนั้นดิทำไงเชิญให้เยอะเข้าไว้มัสยิดละ10คน10มัสยิด100คนถ้า100มัสยิด1,000 คนโอ้โห 1,000 คนคนละ4คนละ50บาทเท่าไหร่พันคนก็ละ10บาทก็ 50,000 เอ้ยใช่มั้ย50,000 บาทโอ้ย 50,000 บาทพอหาได้คนมาละหมาดเป็นพันโอ้โหมัสยิดนี้มีคนมาละหมาดเต็มเลยก็มึงเชิญมึงก็ได้สิอัลเลาะห์แต่สู้เรานึงนะไม่ต้องเลยพี่น้องแค่ประกาศแล้วเนี่ยสมมุติภรรยาครูสมานตายสมมุตินะตายอัลเลาะห์คิดเหรอคนจะละหมาด20คนญาติครูสมานเท่าไหร่ญาติภรรยาเท่าไหร่2ญาตินี่ก็เป็นร้อยแล้วแล้วทำไมต้องเสียตังค์อีกญาติเดียวกันอ๋อญาติเดียวกันอ๋อครูสมานคนที่นี่เหรอคนอยุธยาเด็กแล้วภรรยาล่ะอยุธยาเหมือนกันเอาโหอย่างนี้ก็น้อยหน่อยเอาลูกๆหลานๆเอาว่าลูกหลานเนี่ยยังต่ำไม่ต่ำร้อยละเชิญทำไมเชิญทำไมให้เสียตังค์และตรงสูตรนบีด้วยและอย่างน้อยๆคนในมูเกมวางมาตรฐานเลยโตอิหม่ามบอกว่ามูเกมริยาดิสุนันถ้ามีคนในมูเกมตายทุกครอบครัวต้องมาอย่างน้อยหนึ่งคนเอาสามีไม่มาสามีไปทำงานภรรยามาภรรยามาอยู่ส่งลูกมาอัลลอฮ์พี่น้องต้องเชิญอีกเหรอนี่กติกาแบบนี้ทำได้ไม่ต้องเสียตังค์เลยทำไมไม่ทำกันเนี่ยพี่น้องเป็นสูตรง่ายๆเลยแต่ถ้าเชิญคนตังก็ต้องจ่ายค่าตัวคนละ50บาทอย่างต่ำอย่างสูงคนละ100ค่ารถอีกเท่าไหร่คันละเท่าไหร่เขาก็คันละ500คันละ1,000คันละ1,000นะแล้วแต่ว่ามาค่ารถเท่าไหร่อ๋อมาจากหนองจอกก็ 2,000 จ่ายค่ารถไม่พอจ่ายซองฮะดียะห์อีกช่วยละหมาดให้เหมาะฉันหน่อยนะละหมาดคนตายไม่พอนะพี่น้องมีละหมาดอะไรอีกละหมาดฮาดียอละซองแจกใครจ้องอิหมัมสนั่นเว้ยยัดละซองของอิหมัมนี่ไม่เหมือนชาวบ้านหรอกพวกเดียวกันยัดให้อิหมัมเยอะหน่อยในซองเวลาอิหมัมไปเปิดโอ้โหเวลาตาเข็ดอิหมัมตายอิหมัมก็ต้องบอกกับยามาเฮ้ยซองฮาดียอเนี่ยมันต้องเยอะหน่อยนะทำไมอ่ะก็เพราะอิหมัมรับมาเยอะมันจะต้องเป็นการใช้ขึ้นแรงแต่ตังคนอื่นไม่ใช่ตังตัวอิหมัม
มันมีแบบนั้นพี่น้องมีไหมนี่นี่ไม่มีก็ถึงว่าไม่มีแต่ที่อื่นมีบางที่พี่น้องเราถึงบอกว่าวันนี้เราเดินตามซุนนะง่ายมากเลยให้ดูด้วยวันนี้มันเรื่องอะไรนี่เรื่องตายมันเรื่องตายอย่ามาบอกเลยว่าเนี่ยที่ฉันทำในวันตายเนี่ยเป็นการทำบุญจริงเหรอจริงนะพี่น้องการบริจาคแล้วคนมาละหมาดคนตายเนี่ยเป็นร้อยคนจะแจกตังค์เขาเรื่องอะไรอย่างครูรอฮีมเนี่ยรับซอดาก้อได้เหรอเอาง่ายๆครูรอฮีมเนี่ยรับซอดาก้อไม่ได้ใช่ไหมครูแล้วจะให้ตังค์ครูรอฮีม100เนื่องจากอะไรฮาดียะฮาดียะอ๋อเป็นฮาดียะฮาดียะฮาดียะ100นะอาจารย์อาจารย์ยังไม่พูดถึงหันศีรษะไปทางไหนกันเลยละหมาดใช่ไหมหันศีรษะมายัดไปทางไหนก็ทางเดียวกับอันนั้นแหละครับตอนนอนน่ะมายัดเหมือนกันอยู่ขวาตลอดนะอย่าเอามายัดไปหัวซ้ายนะมันมีบางที่พี่น้องเอาหัวมายัดผู้ชายอยู่ซ้ายมือผู้หญิงอยู่ขวาผู้คนตายเนี่ยหัวต้องอยู่ขวาถ้าเอาหัวซ้ายเนี่ยกุรบานป๋าเราตายจะเชือดกุรบานเนี่ยฮัจญีมูฮัมหมัดเวลาตายเอาหัวไปซ้ายหัวซ้ายเนี่ยเขาเชือดไก่เชือดเป็ดเชือดกุรบานกันใช่ไหมเวลาเชือดสัตว์หัวไปทางไหนซ้ายเชือดนั่นนบีสอนเวลาเชือดสัตว์ให้เอาหัวไปซ้ายละหมาดคนตายจะเอาไปตามกุรบานตกลงก็เชือดมาหยัดเป็นกุรบานด้วยหรือไงเนี่ยพี่น้องแปลกนบีก็บอกแล้วกิบลาตุกุมอายาอันวะอัมวาตาเหมือนกันหมดหญิงชายเหมือนกันหมดไม่รู้ไปเอาสูตรไหนมาผู้ชายผู้หญิงอยู่ขวาผู้ชายหัวไปซ้ายมีในหนังสือมีหนังสือซื้ออะไรฮะดีษนบีเนี่ยคือสุดยอดนะครับอ้าวคราวนี้สู่อะไรเรื่องฝังหมดเวลาป่ะเนี่ยเราสู้ยันเที่ยงครึ่งเลยนะยันเรียนจบเรื่องอ้าวไม่ดังฮัลโหลอาจารย์ครับครับตอนไปเยี่ยมมายิดเนี่ยเราเนี่ยต้องเวลาขอดุอาเนี่ยเราจะต้องยกมือไหมการขอดุอาให้กรรมยัดยกมือมายกมือได้ทั้งสองอย่างแหละครับยืนเฉยๆก็ได้ครับแต่ยืนเฉยๆเนี่ยอันนั้นตรงกว่าแต่ถ้ายกมือเนี่ยเป็นทัศนะที่อุลามะบอกว่าอนุญาตให้ยกมือได้นะครับยืนเฉยๆแล้วก็ขอดุอาแล้วกรณีไปเยี่ยมที่กุโบร์ละมายิดที่กุโบร์ก็เหมือนกันนะครับไปเยี่ยมที่กุโบร์ก็ยืนเฉยๆอัลลอฮุมักฟิรละฮูวะเราะฮามูอัลลอฮุมักฟิรละฮูวะเราะฮามูยืนแล้วก็ขอดุอาครับอ้าวฝังมายัดแบกไปแล้วถึงก่อนฝังเอามายัดลงหลุมเอามายัดลงหลุมอ่านอะไรดูหน้าที่26ผู้หญิงนะดูไปงั้นแหละเอาความรู้ถ้าหากเกิดโลกนี้ผู้ชายไม่มีใครทำเองเลยนะจ๊ะแม่ไม่มีใครทำกูทำเมาะกูเองกันเดี๋ยววะนะครับอ้าวหน้า26ย่อหน้าสุดท้ายการกล่าวขณะเอามายัดหรือคนตายลงหลุมบิสมิลลาฮิวะอาลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแค่นี้แหละตอนเอามายัดลงหลุมพี่น้องกล่าวบิสมิลลาฮิวะอาลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วปล่อยมายัดลงหลุมไปเวลามายัดลงสู่ก้นหลุมแล้วกบนี่เปล่าทำไงเอามายัดกำลังยกเลยไอ้นี่ทางนี้ก็ยกทางนักเรียนก็ยืนบิสมิลลาฮิไอ้ทางหลังก็บิสมิลลาฮิวะบิลลาฮิวะอิลัลลอฮิวะอะลัมวะกันยาวมึงจะลงถึงแล้วถึงไม่ถึงกูก็ยังไม่จบเวลาจบบิสมิลลาฮ์ยันยาวแล้วไม่พออินนาอันซันนาฮูฟีไลลาติลกอดวะมาดรอกะมาไลอัลลอฮ์อินนาอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องอะไรอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่ากุรอานถูกประทานมาในคืนไลละตุนกอดไปเอามายัดลงหลุมมันใช่ไหมล่ะฮัจญะดูนะอินนาอันซันนาฮูฟีไลละติลกอดแท้จริงเราได้ประทานอันกุรอานลงมาในคืนไลละตุนกอดไลละตุนกอดคอยรุมมินอัลฟิชาคืนไลละตุนกอดเนี่ยเป็นคืนอันประเสริฐกว่าพันเดือนเกี่ยวอะไรคนตายอ้าวดูคำแปลนะ
อินนาอันซันนาฮูฟีไลละติลกอดแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนไลละตุลกอดไลละตุลกอดคือไลละตุลกอดคอยรุมมินอัลฟิชะประเสริฐกว่าพันเดือนใครทำอิบาดะห์ทำความดีควันเดือนไลละตุลกอดคอยรุมมินอัลฟิชะตะนัซซะลุลมาลาอิกะตุวัรรูฮ์อ่านไม่ได้อ่านจำไม่ได้แล้วฟีฮาตะนัซซะลุลในคืนไลละตุลกอดอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์เนี่ยลงมาแล้วลงมาอะไรใครขออะไรนะตามนั้นเลยฮัตตามัตลาอิลฟัชจนกระทั่งรุ่งอรุณเกี่ยวอะไรคนตายแล้วก็อ่านกี่ต้นเจ็ดเที่ยวจบอินนาทำไงดินตามมาเหมือนเม็ดฝนไอการขว้างดินมีทัศนะไหมมีอิหม่ามชาฟิอีบอกให้ขว้างดินด้วย3ก้อนต้นที่ก้อนที่1ให้อ่านอะไรมินฮาคอลักนากุมมีใครอ่านอ่ะอินนาซันนาเสร็จแล้วไปก็เม็ดฝนอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าถ้าจะขว้างดินนะก้อนที่1มินฮาคอลักนากุมก้อนที่2ว่าฟีฮานูอีดูกุมก้อนที่3ว่ามินฮานุครียูกุมตารอตันอุครออันเนี้ยตรงหน่อยดินก้อนที่1ให้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมินฮาคอลักนากุมมนุษย์เอ๋ยเจ้าที่ตายว่าเจ้ามาจากดินมินฮาคอลักนากุมว่าฟีฮานูอีดูกุมและเจ้าก็จะกลับไปยังดินว่ามินฮานุครียูกุมตารตันอุครอและเจ้าก็จะออกมาจากดินอีกครั้งนี่สอดคล้องหน่อยอันนี้ดูแล้วสอดคล้องอันนี้อยู่ในซูเราะห์อะไรมินนาคอลักนากุมวะฟีฮาดูอีดูกุมวะมินนานุครียูกุมตารตันอุครอซะราซูเราะห์ไม่รู้ซูเราะห์อะไรจําไม่ได้อันนี้ยังมีเหตุแต่อินนาซันนานี่มันเกี่ยวอะไรก็คือไลลาตุลกอดคือไลลาตุลกอดมันเดือนอะไรรอมฎอนเหมาะตายอินนาอันซันนาอูฟีไลลาตุลกอดกุรอานลงมานะในคืนไลลาตุลกอดมันเกี่ยวอะไรกับกูโบเอาละมันเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่มีปัญหาสุดท้ายนบีทำแบบนี้หรือเปล่านบีไม่ได้ทำเมื่อนบีไม่ทำก็ไม่ต้องทำมีทัศนะไหมมีน้องมีนะมีเรื่องเนี้ยจำไว้เลยนะครับที่เขาทำกันอยู่ทุกวันมีทัศนะมีตำราแต่บางอันไม่ได้มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไม่ได้มีมาจากซอฮาบะห์ตามสายรายงานที่ถูกต้องไม่มีฉะนั้นตรงนี้พี่น้องก็ต้องระวังทำนี่แหละเวลาเอามายัดลงหลุมตามสุนนะอ่านอะไรบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าบิสมิลลาห์ตรงเนี้ยให้ใครอ่านคนยกครับโอ้มาลาอิกะห์จะลงมาใช่ไหมตัวอิหม่ามไปเอาตรงนั้นแต่นั่นมาลาอิกะห์จงลงมาในคืนไลลาตุลกอดเอาคำสั่งของอัลลอฮ์มาใครขออะไรจะได้อย่างนั้นเลยมาลาอิกะห์จะลงมาทำไมที่กูบอกตอนนั้นมาลาอิกะห์ไม่มาจำให้ดีเลยครับจนกว่าจะฝังเสร็จมาลาอิกะห์จะมาวิญญาณเนี่ยพี่น้องทั้งวิญญาณทั้งอะไรยังไม่มาจะเป็นร่างเปล่าๆเลยตั้งแต่ตอนถอดวิญญาณมัยยัตจะอยู่เป็นร่างเปล่าๆจนกระทั่งฝังเสร็จจำไม่ดีนะครับใครที่ตายเนี่ยเวลาถอดวิญญาณตายจะเหลือแต่ร่างจะเหลือแต่ร่างจนกระทั่งฝังเสร็จคนกลับหมดแล้วอัลลอฮ์จะให้มาอะไรกะนำวิญญาณมาสอบทั้งร่างสอบทั้งวิญญาณเลยในอาลัมบารซักนั่นแหละแล้วใครเป็นคนสอบไอตอนที่กำลังกบมาอะไรกะมายังแล้วไปอ่านให้ใครเพราะมาอะไรกะจะมาตอนไหนฝังเสร็จแล้วกลับแล้วมาอะไรกะมาแล้วเขาเนี่ยคนที่มาอะไรกะมานั้นคือใครมุงกัดกับมาเลยใครคือพระเจ้าใครคือนบีตอบได้ไม่ได้เอาแหละอันนี้เอาไว้นู่นละกันอินชาอัลลอฮ์ชีวิตหลังความตายเดือนต่อไปเอาตกลงสรุปตอนฝังอ่านแค่อะไรบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ปล่อยไปเขาก็กบเวลากบเสร็จแล้วสูตรนบีมาเลยโต๊ะอิหม่ามโต๊ะคอเตบโต๊ะบิลานโต๊ะซะยะอะไรมาห้อมล้อมกุโบเลย
แล้วก็มายืนห้อมล้อมกุโบทำยังไงดูหน้าที่27เมื่อฝังเสร็จแล้วกบเสร็จแล้วก็มายืนห้อมล้อมกุโบอ่านตัสบิดตัสบิดคืออะไรตัสบิดคือดูอาขอให้คนตายที่อยู่ในกุโบเนี่ยมั่นคงเมื่อเขาถามยังไงให้ตอบอย่างนั้นอ้าวเวลามายืนแล้วนบีก็บอกไงนบีเรียกซอฮาบะห์มายืนล้อมรอบเลยอิสตัฆฟิรูลิอะคีกุมพวกเจ้าทั้งหลายเดี๋ยวต่อขอดุอาให้อภัยโทษให้กับคนตายของพวกเจ้าด้วยนะฟะอินนะฮูอันอานายุสอันเดี๋ยวเขาจะถูกมาลาอิกะห์สอบแล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ขอมายัดขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้อัลลอฮ์ให้มายัดเนี่ยมั่นคงด้วยนะฟะอินนะฮูอันอานายุสอันวะซัลลูละฮูอัตตัสบีตาและขอดุอาต่อเขาให้เขามั่นคงตอนอยู่ดุนยาเคยปฏิญาตนอัลลอฮ์เป็นเจ้านบีมูฮัมมัดเป็นรอซูลเดี๋ยวเวลามาลาอิกะห์มาสอบนะให้ตอบแบบนี้นะอัลลอฮ์นะนั่นพี่น้องอะไรอินนาเล่นกันไปชุดหนึ่งแล้วชุดเล็กอันนี้ชุดพยาบาลเดี๋ยวชุดใหญ่มาตะละเกนมีสองชุดนะไม่ธรรมดานะชุดแรกนี่พวกหมอฝึกหัดเขาจะเชิญนักเรียนนั่นนักเรียนนี่นักเรียนนู่นนักเรียนนี่เข้ากุโบไปตัสบิดเด็กตัสบิดพอเดี๋ยวเวลาตัสบิดจบแล้วรุ่นใหญ่มาเพราะรุ่นใหญ่มานี่มันจะต้องสโรง1ผืนตังอย่างต่ํา500ในซองแล้วก็นั่งกันรุ่นใหญ่โอ้แบ่งเกรดด้วยนะหมอผ่าตัดเนี่ยอันนี้หมอพวกนี้ผ่าตัดเล็กมีด้วยเหรอนบีแบ่งเกรดด้วยเหรอตัสบิดเอานักเรียนเอาแบบนักเรียนไปก่อนไปเดี๋ยวเวลานักเรียนจบแล้วเดี๋ยวตะละเกนต้องรุ่นใหญ่ปรมาจารย์รุ่นแบบ70 80โต๊ะครูอะเล็มไปนั่งกันสูตรใครเนี่ยมีด้วยนะตัสบิดอ้าวครูรอฮีมเคยเป็นนักเรียนนี่ใช่มั้ยตัสบิดนักเรียนป่ะนักเรียนไม่รู้กี่โรงเรียนแต่เวลาตะละเกนนักเรียนได้มีโอกาสมั้ยไม่ได้นักเรียนไม่มีสิทธิ์ตะละเกนต้องโต๊ะอิหม่ามนั่นแหละพี่น้องเนี่ยสูตรบ้านเราทำกันถ้าบอกอย่างเงี้ยคนที่ฟังนะเวลา YouTube ออกไปนะโอ้โหมันว่าผมกระจายเป็นไรหรอกเรียกร้องไปเถอะอย่างน้อยๆที่ริยาฟังเอาแล้วอย่าลืมนะตายบอกนะมาละหมาดไม่ต้องให้ตังผมให้ตังทีเอ็มพอจานฝากทำบุญด้วยทีเอ็มล้านหนึ่ง นั่นแหละพี่น้องไม่ใช่ว่าตายแล้วไม่ทำอะไรตายแล้วต้องไปยืนตัสบิดตัสบิดนี่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนอันเล็มอะไรมายืนให้หมดนั่นสูตรนบีไม่ใช่ตัสบิดเด็กๆนักเรียนตะละเกนปรมาจารย์นี่ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ทำไหมทำมีอยู่กลางโต๊ะอิหม่ามคนหนึ่งเขาความจะซวยอะนะพี่น้องรู้ไหมเขาไปตะละเกนมาเขาก็ได้ผ้าสโรงมาตาเก้าอี้เนื้อหนึ่งอย่างดีเลยเพลินวันนั้นผมไปละหมาดนั่งรถคันเดียวกับเขาสโรงผมขาดเวลาขาดแล้วทำไงอุ้ยโต๊ะอิหม่ามเนี่ยสโรงเนี่ยผมว่าโต๊ะอิหม่ามน่ะผ้าเยอะแล้วที่บาทเยอะแล้วเนี่ยพวกนักเรียนเนี่ยโต๊ะอิหม่ามมีผ้ามาผืนหนึ่งโต๊ะอิหม่ามจะให้นักเรียนคนไหนคุยกันในรถขากลับไอ้คนนู้นก็บอกอิหม่ามให้ผมคนนี้ให้ผมบอกอิหม่ามทุกคนเป็นนักเรียนแต่ผมเนี่ยสโรงขาดอิหม่ามควรให้ใครผมได้ผ้าตะละเกนของโต๊ะอิหม่ามมาอัลเลาะห์วันนี้มีมัยยัดเอาแค่นี้ก่อนนะพี่น้องครับวันนี้มัยยัดเวลาเรารู้ว่ามีมัยยัดให้กล่าวอะไรอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์จะกลับไปสู่อัลเลาะห์นะครับอิหม่ามแรงไปมั้ยวันเนี้ยฮะตัวอิหม่ามแรงไปมั้ยไม่แรงนะกลัวไม่ได้ไม่แรงเท่าไหร่แล้วเราไม่ได้บอกอะไรนี่เราบอกว่านบีไม่ทำเฉยๆนะใจไม่ค่อยดีละแค่เต็มสปีดเอาแหละ
วันนี้ก็สรุปนะครับไปทําตามที่ผมบอกอินชาอัลเลาะห์อันไหนตกหล่นยังไงก็มาถามกันครั้งหน้าครั้งหน้านะครับหัวข้อถ้าได้มีโอกาสมาชีวิตหลังความตายนะครับเพราะต่ออีกนิดนึงจะได้ให้มันเข้าๆกันวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะใครที่มีอะไรไม่สบายใจก็เนื่องจากคำพูดของผมนะขอมาอัฟด้วยขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็ขอดุอาให้มั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์ตลอดไปนะครับจากลาด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะ